ก็ตอนนี้อาตมาภาพท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมผ่านก็จะได้เดินทางไปบรรเทาทุกข์ให้กับญาติโยมในวันที่27เดือนเมษายนพุทธศักราช2563แล้วก็ไปกันเป็นคณะมีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจหนองแคนำทั้งหมดรถบรรทุกเข้าไป 6-7 คันนะกำลังเดินทางออกก ไปชมเพราะว่ามันก็ก เดี๋ยวรอสัญญาณให้ชัดนิดก็ในช่วงนี้นะเป็นการเดินทางออกไปเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับญาติโยมอีกวันหนึ่งเสียงออกยังก็วันนี้ตรงกับวันที่27ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2563ซึ่งอาตมาได้ทำตามพระบัญชาของเจ้าบุคุณสมเด็จพระอริยวงศ์สาธกญาณสมเด็จสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะ
แล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งในการได้บรรเทาทุกข์ให้กับญาติโยมตามมหาเถรสมาคมซึ่งมีอาตมาท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีของคณะสงฆ์ในการแจกครั้งนี้เราก็จะไม่ได้บอกจุดพิกัดให้มารวมกันเราจะใช้คำว่าการจู่โจมไปสู่บ้านแต่ละบ้านในจุดวันนี้ที่จะไปเราจะไม่ได้บอกล่วงหน้าจะไม่ให้ใครได้ตั้งตัวเราก็จะไปแจกเข้าถึงชาวบ้านหมู่บ้านที่เราจะไปวันนี้ก็ไปโดยรถปิกอัพนะเฉพาะรถปิกอัพก็บรรทุกข้าวไปทั้งหมด 6-7 คันนะอยู่นี่ 6-7 คันก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่คณะสงฆ์ได้เล็งเห็นว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิดนี้ยังเป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ทุกคนก็ยังต้องการกำลังใจโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่เราไปรับบาตรจากญาติโยมมาทุกวันทุกวันแต่ว่าวันนี้ทุกคนก็กำลังเจอการระบาดของโรคโควิดอยู่ถึงแม้เราจะไม่ติดเชื้อแต่ว่าการเฝ้าระวังก็ทำให้ทุกคนเดือดร้อนไปทุกๆจุดระบบทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปอันนี้คือภาวะจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าการค้าที่เคยค้าขายกันตลาดทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะก็ต้องเป็นการเยียวยากันพอสมควรแม้แต่ประเทศของเราเองก็หนักเพราะว่ามีแต่ค่าใช้จ่ายตอนนี้ไม่ได้มีรายรับเข้ามานี่ขนาดประเทศชาติและถ้าเราพูดถึงประชาชนที่หาเช้ากินค่ำตากแดดหน้าดำทำงานเดือนชนเดือนบางส่วนใหญ่ก็ถูกเลิกจ้างไปเยอะจริงเลยมาช่วยกันในชั่วโมงนี้ก่อนนะญาติโยมช่วยกันในการให้กำลังใจบรรเทาในเบื้องต้นก็คือปากท้องเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญอาตมาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่จะมาให้กำลังใจกับญาติโยมในยามนี้กันเราก็ต้องผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันยังไงต้องสู้ๆไว้ก่อนถ้าเราทุกคนอื่นเขาก็ทุกข์นะญาติโยมตอนนี้มันทั่วไปหมดมันถึงกันหมดนะไม่ได้เว้นใครนะแต่ว่าเราต้องมีสติให้เยอะชั่วโมงนี้นะทุกอย่างมีสตินะทุกอย่างมีปัญญาค่อยๆคิดไปถ้ามองอนาคตว่ามันมืดมนก็อย่าไปมองมันไกลไปให้กลับมามองที่ปัจจุบันว่าเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้วันนี้วันต่อวันก่อนนะถ้ามองอนาคตแล้วมันถึงกับต้องคิดสั้นก็ไม่ต้องไปคิดถึงนั้นละมองแค่ปัจจุบันวันต่อวันไปก่อนขอให้มีชีวิตรอดเพราะว่าตอนนี้ชีวิตเรามีค่าที่สุดต้องรักษาไว้คนจะรวยแค่ไหนถ้าตายแล้วก็ไม่มีค่าอะไรทรัพย์สินเหมือนกันชีวิตก็คือทรัพย์สินอันมีค่าที่สุดที่ต้องรักษาไว้เมื่อหมดชีวิตทุกอย่างมันก็จบลงอะไรก็ไม่มีค่าอีกต่อไปฉะนั้นเรายังมีลมหายใจเราต้องต่อไปก่อนนะญาติโยมนะอาตมาก็พยายามลงไปสู่ชาวบ้านเท่าที่ทำได้เพราะก็ทำมาหลายวันติดต่อกัน
นะทำมาหลายวันติดต่อกันอย่างน้อยก็เอาปากท้องไปก่อนนะโยมให้เรามีข้าวกินไปประทังชีวิตไปก่อนถ้าถึงกับว่าลำบากก็ต้องยอมกันนะโยมชั่วโมงนี้ไม่มีใครสบายโยมเชื่อตามาเถอะขนาดคนมีสตังค์เขายังบ่นแล้วคนหาเช้ากินค่ำคนทำงานเป็นเงินเดือนยิ่งไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าต้องอดทนคำนี้ต้องอดทนให้มากที่สุดนะอดทนตอนนี้กำลังเข้ามาใน เป็นหมู่บ้านหรือเปล่าเป็นหมู่บ้านก็แจกให้กำลังใจรู้สึกหมู่บ้านนี้พระก็เคยมาบิณฑบาตอยู่จุดนี้วันนี้ก็เราก็อย่าไปคิดว่าคนมีบ้านอยู่แล้วจะสุขสบายไปทุกอย่างก็คงไม่เสมอไปนะตัวนี้คือการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กำลังใจกันนะก็จะไม่เลือกถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันบ้านแบบนี้แจกจะน่าแจกไหมฮะบ้านแบบนี้น่าแจกตายหายก่อนก็จะมีหลังเล็กหลังใหญ่เฮ้ยบ้านโรงเรียนใช่ไหมมันมีที่ทุกข์ยากกว่านี้ไหมมีครับมีข้างหน้าตรงที่ซอยที่บอกว่าวัดถนนลาวไปอันนี้รู้สึกลึกไอ้อันนี้คือบ้านอะไรอันนี้คือบ้านมารวยครับบ้านมารวยครับทั้งหมดมีอยู่กี่หลังคาบ้านมารวยนี่ไม่แน่ใจครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามาเลยครับแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านที่ผมบอกตอนแรกตอนซอยถนนลาวอาจจะเป็นบ้านหลักเล็กงั้นไปบ้านหลังเล็กก่อนเลยครับก็ได้เข้ามาในหมู่บ้านแต่ก็ดูแล้วว่าหมู่บ้านก็อาจจะเป็นหมู่บ้านใหญ่หลังใหญ่ก็เลยมีความคิดว่าเดี๋ยวไปดูบ้านหลังเล็กกว่านี้ซะก่อนนะเอาความเดือดร้อนจริงๆก็อยากให้กำลังใจหมดนั่นแหละแต่เพียงว่าเราจะทำยังไงให้คนที่เขาคือบ้านมันก็โทรมเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูดูอีกรอบๆเจ้าหน้าที่ก็พาเข้ามาดูก็ว่ามาดูด้วยตาเองว่าได้เห็นความลำบากของญาติโยมแค่ไหนก็ดูแล้วตรงนี้ยังอยู่ในระดับปานกลางที่ในเบื้องต้นก่อนแต่ขอไปดูอีกจุดก่อนไปดูจุดที่บ้านหลังเล็กกว่านี้อีกเพราะความยากจนนี่มันก็ไม่ได้เว้นใครนะยากจนก็แต่ว่าเอาความจำเป็นที่สุดเร่งด่วนก่อนนะที่สุดเร่งด่วนว่าเราจะลงพื้นที่จุดไหนนี่ก็มีการเดี๋ยวดูนี่คือนี่เข้าไปในซอย
มีไม่กี่หลังแล้วครับเข้าไปคันเดียวก็พอครับก็เดี๋ยวเข้าไปแค่คันเดียวก็พออยู่ในซอยงั้นออสเดี๋ยวเราก็คงไม่ต้องเข้าเดี๋ยวให้ตำรวจแจกเองก็ได้ไปออสบอกด้วยเนี่ยข้างหลังลงไปบอกเลยลงบอกว่าไม่ต้องเข้าเป็นห้องแถวนี่มีห้องแถวใช่ไหมโยมนี่มีใครอยู่บ้างนี่พี่มีใครอยู่บ้านไหมท่านเจ้าคุณมาแจกข้าวสารอาหารแห้งนะครับมีไหมมีใครอยู่บ้านไหมออกมารับได้เดี๋ยวบอกเตียงมาบ้านหลังเดี๋ยวรอไปข้างในก่อนก็ได้ยมมารับไปรับข้าวนะครับรับประทานนะครับจอว่าพุทธศรีธรรมนะครับครอบคนละชุดนะครอบคนชุดหนึ่งชาวบ้านของเรานะครับผมออกไปยืนหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านหลังคาเรือต่อ1ท่านนะครับหลังคาเรือต่อ1ท่านมีแมสเตอร์แมสด้วยนะครับมีแมสเตอร์แมสด้วยนะครับนี่กี่หลังคาเพื่อความปลอดภัยนะครับไปออสปลดออกมาแล้วนะครับน้องตาเราเรียนรับรายงานนะครับนี่ก็บ้านก็คล้ายที่แออัดเนี่ยนี่น่าจะไม่ค่อยอยู่กันไปทำงานไม่เป็นไรใครไปทำงานก็แล้วไปเอาแจกไปในบ้านคล้ายๆเป็นบ้านเช่าเล็กๆที่อยู่แจกเอาไปนักคุณนะครับแล้วนี่แหละมีไปทำงานเอาเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะฝากไปเดี๋ยวฝากตกลงมีกี่เท่าไหร่เนี่ยมีกี่หลังคาเรือนครับหนึ่งใช่ไหมนี่จะเอาไปเอาฝากเอาฝากไว้เอาฝากไว้นะเอาฝากไว้อยู่ไหนเมื่อกี้อยู่ไหนเอาไปรับไปให้ไปเอาไปสวัสดีครับบ้านเดินทางวัดโรงเรียนวัดไทยงามนะครับวันนี้ท่านเจ้าคุณปอนธรรมานะครับได้มีเมตตาจิตครับมีกี่หลังคาตรงนี้ชุดหนึ่งบ้านละชุดนะบ้านละชุดเป็นห้องกี่ห้องเอาเป็นห้องกี่ห้องเอาแจกใบออกไปคนจะอยู่นะครับเอาคนจะไปสามชุดไปคนละชุดไปมาเอาเข้าไปชุดหนึ่งมาครับไปรับครับไปแจกไปแต่นี่เป็นบ้านเช่าตัวมากจะเป็นบ้านเช่าโอ้นี่เงี้ยแออัดกันอยู่กันมีอยู่เท่าไหร่นี่2 หลังครับไปสองชุดชุมชนข้างโรงเรียนวัดไทยงามนะครับวันนี้สองชุดเลยครับถือทานอาหารนะครับถ้ามีเมตตาจิตนะครับเอ้าแม่ทำไมไม่ใส่ล่ะทำไมไม่ใส่แม่ข้าวสารมาแจกจ่ายให้กับประชาชนของเรานะครับเรื่องในวิกฤตโควิดข้าวของเรานะครับไปใครอยู่หลังละชุดนะหลังละชุดใครอยู่นะครับมารับหลังละชุดไปหลังละชุดนะเท่าความเดือดร้อนนะครับไปหลังละชุดไปลุกไปไปหลังชุดหนึ่ง
ไปหลังละชุดพอเอานี้หมดแล้วครับเอาไปนวดได้ยังไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าครับผมก็ไม่เคยเข้ามาเลยนี่เอาตันเนี่ยเดี๋ยวมากลับรถนี่เลยพอดีเอาแจกบ้านหลังนี้ด้วยเลิกกลับรถเลยกับไปเลยรีบไปให้ชุดหนึ่งไปออไปวางไว้ไปวางไว้วางไว้ชุดหนึ่งก็พอละหนึ่งชุดนะครับก็พอละหนึ่งชุดเดี๋ยวเดี๋ยวให้กลับรถก็คนละชุดวางไว้นั่นแหละนั่นเลยนี่เป็นบ้านเช่าญาติโยมก็ดูบ้านก็เล็กๆห้องนึงสภาพก็เป็นคนวิ่งส่งของก็ได้บรรเทาไปเบื้องต้นก่อนพี่น้องท่านนี้ที่ยังไม่ได้รับข้าวสารนะครับบอกว่ารับได้เลยนะครับผมบอกรับได้หน้าบ้านได้เลยนะครับตอนนี้ทางวัดที่เป็นห่วงก็คนที่ไม่ได้จริงๆส่วนที่เป็นม้าเหลวต้องระวังกันเพราะว่าเอาเรียบร้อยนี่เป็นห้องเช่าขวามือโยมได้ยินเสียงสุนัขนะแตกตื่นกันโหมีภาพมาดูเลยหมากัดไหมครับน่ะพี่ดูหมาให้หน่อยนะนี่มาจากไหนกันอยู่นะทั้งหมดมันมีกี่ห้องเมื่อกี้รับไปแล้วห้องหนึ่งใช่ไหมห้องรับห้องนี้รับไปแล้วผู้หญิงฮะ9ห้องครับ9ห้องเมื่อกี้รับไปแล้วห้องหนึ่งผู้หญิงเมื่อกี้เราให้ไปกี่ห้องตรงนี้ยังนะครับก็แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามไปคนนี้ครับตรงหลังนู้นครับตรงนี้ยังไม่ได้แจกครับไม่เมื่อกี้ผู้หญิงอยู่ห้องนี้ห้องมือมาห้องรับไปห้องหนึ่งเอาแจกไปรับไปอันนี้มีกี่ครอบครัวครับเนี่ยรับไปมาเลยรับไปแล้วนี่อยู่ไหนกันลูกหลังหนึ่งคนหนึ่งนะเอาไปนี่เอานี่ผู้ใหญ่อย่าไปยุ่งผู้ใหญ่อันนี้เขาบอกว่าเขาอยู่ข้างในแต่ว่าเขาลงแรกฮะเขาลงแรกอยู่ไหนเขาบอกให้รออยู่ข้างนอกก็เข้าไปให้รอใครลงแรกกันที่นี่เมื่อกี้ฝากไว้ชุดหนึ่งเมื่อกี้ท่านเจ้าคุณฝากไว้ห้องแต่ละห้องที่มีอยู่สามห้องแกะไว้ฝากไว้ชุดหนึ่งไปเดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะซ้ำอะไรไปฝากไปแล้วเอาไปเดี๋ยวซ้ำแน่ไปนี่อยู่ไหนบ้านนี้เอาไปแจกไปเดี๋ยวเข้าไปว่าครับซอยนี้เป็นบ้านเช่าเป็นบ้านเช่ามีพวกคนขับรถแล้วก็พนักงานเพราะแถวนี้มี
มีโรงงานแต่ว่าดูสภาพชีวิตแล้วก็อย่างที่เห็นอยู่กันแออัดมากครับครับแคบดูแล้วสุขอนามัยก็น่าจะไม่ค่อยคนงานเราต้องเน้นเรื่องใส่แมสด้วยช่วยดูด้วยเตือนกันพอชั่วโมงนี้มันต้องระวังก่อนเนี่ยรถเตรียมเข้ากันวันนี้เราลุยกันแบบเอาเหตุการณ์เฉพาะหน้ารถยังไม่ต้องเข้าก็ได้ฝั่งนี้นี่พอที่บอกว่ารถยังไม่ต้องเข้ารอที่ข้างนอกก็ได้ออบอกโทรบอกหรือบอกมือหยุดก่อนแล้วบอกว่ามันไม่ต้องเข้าหยุดก่อนแล้วบอกว่ามันไม่ต้องเข้าไปแล้วเข้านี่พอไปชุดเดียวก่อนนั่นใครเนี่ยที่ปั่นจักรยานอยู่เดี๋ยวจอดเอาให้ก่อนแจกก่อนเลยตรงนั้นแจกโยมไปก่อนเดี๋ยวโยมก็คงขาอาจจะมีปัญหาใช้สามล้อโยกมือเอาเนี่ยโยมคำว่าทุกข์มันมีหลายแบบโยมบางคนร่างกายก็มีโรคเบียดเบียนถึงมีเงินทองก็ไม่ใช่จะไม่ทุกข์นะก็ทุกข์เพราะเจ็บป่วยทุกข์เพราะยากจนทุกข์เพราะมีคดีทุกข์เพราะลูกประพฤติตัวไม่ดีทุกข์เพราะสามีอะไรก็สารพัดทุกข์ด้านทำมาหากินก็มีหลากหลายนะโอ้นี่บ้านเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวให้เข้าไปคันออโต้มาคันหนึ่งแล้วก็แยกกันไปบอกเข้ามาคันแยกเดี๋ยวให้เขาประกาศไปก่อนไหมแล้วประกาศไปก่อนหรือว่าให้ทั้งประกาศแล้วเรามีรถตามมาอีกคันหนึ่งบอกเอารถเข้าตามมันมีซอยเยอะนี่อ๋อนี่ก็เป็นบ้านข้างในเป็นวัดสนมราวก็เป็นของคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์อยู่ข้างในอีกวัดหนึ่งเป็นซอยตันญาติโยมก็เป็นซอยตันชั่วโมงนี้ก็ดูแลกันนะเดี๋ยวเราตีรถออกให้สุดซอยแล้วตีออกแจกข้าวกันโยมนี้ก็ขยันปั่นมือโยมเห็นไหมข้างหน้ารถเข้าเข้ามาอีกคันหนึ่งครับพี่เดี๋ยวมาคันหนึ่งพอแจกตามหน้าซอยเลยแจกเข้ามาตามหน้าซอยเลยครับแล้วเดี๋ยวชนกันเข้ามาตรงนี้เลยของคนเจ้าคุณมาหลังซอยแล้วขึ้นไปนี่ยังรถตำรวจเข้าไปยังไม่สุดซอยล่ะยังก็เดี๋ยวคนไปอีกมีโรงงานเราก็ต้องไปให้สุดซอยสุดยังสุดซอยนี้หน่อยเดียวครับแล้วก็ต้องเข้าซอยนี้ข้างหลังเดินแบ่งอ้าวไปเลยยืนรับก่อนเลยบ้านละชุด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 แบ่งคนมาวางไว้เลยเอาบ้านละชุดอันนี้บ้านละชุดอยู่เนี่ยมาเลยเด็กยังไม่เข้าใจบ้านละชุดเอามานี่อ้าวโอ้สาธุเอานี่ดิเอาข้าวสารก่อนเลยเอาเราวางไว้ก่อนอ้าวมานี่ดิทำงาน
อย่าเก้งก้างจะช้าเกินเก้งก้างช้าเอาเลยรับไปสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาววัดสุรพลาวนะครับวันนี้ท่านจะพูดว่าหลวงพ่อธรรมพานนะครับเจ้าวาดวัดโพธิ์ตะไคร้นะครับเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับอ้าวนะครับแจกไปข้าวสารนะครับมาแจกให้กับพี่น้องชาวลูกรับไปแม่ละชุดนะครับนี่บ้านนี้อยู่ไหมนี่บ้านนี้อยู่ไหมเอาฝากไว้เอาฝากเอาวางไว้ข้างในเลยเอาวางไว้เอื้อมเข้าไปเอาวางไว้หนึ่งหลังคาเรือนต่อหนึ่งท่านนะครับหลังคาเรือนต่อหนึ่งท่านนะครับนี่คืออะไรนี่คนงานสวัสดีพี่น้องชาววัดสุนทรภาวนะครับวันนี้ท่านเจ้าคุณว่าสุนทรภาวนะครับเจ้าวาดวัดมุตเสกธรรมของเรานะครับได้มีเมตตาจิตนะครับรับข้าวสารไปรับข้าวสารไปมาเป็นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับช่วงโควิดนะครับยินดีมากเลยนะครับครอบครัวหนึ่งชุดหนึ่งลูกมีนี่นี่บ้านเช่าเป็นห้องห้องเช่าแล้วห้องแล้วมีคนจะกลับมาใครนี่ให้ย้ายก่อนย้ายไหวไหมครอบครัวละชุดนะลูกเอาซื้อห้องละหนึ่งชุดนะครับใครห้องหนึ่งชุดอ้าวใครแล้วนั่นเป็นอยู่ไหมบอกไปเรียกมาอยู่ให้เรียกออกมาเลยนะครับรับข้าวจากท่านเจ้าคุณนะครับนี่ของโยมคือไงสองเหรอนี่สองสามครอบครัวแล้วนะครับสามครอบครัวแล้วครับไปเอาอย่ามีครับพี่ยังไม่ได้เล่นนัวมีไหมเอาไปวางให้ไปวางหน้ารถไปวางหน้ารถไปยังจะมีอีกไหมรับไปให้รับไปพี่นะครับรับไปพบไปยังมีใครยังนะได้แล้วนี่ได้แล้วรู้อะไรไปแล้วให้ไปแล้วอ้าวนี่ได้ยังไปรับไปมีกี่ครอบครัวข้างในเนี่ย2เอาไป2เดี๋ยวจะเอามาให้ชุดนึงไปแล้วเอาไปแบ่งกันนะนี่ไปบ้านยายสุดแค่นี้นะเอาไปครอบครัวนะงั้นกลับรถอันนี้ขอเปิดประตูกลับนี่ก็ได้นี่เดี๋ยวตอนเดี๋ยวกลับได้จะมาย้อนเดินไปนู้นเปิดประตูให้เขากลับรถตรงนี้แล้วก็ย้อนไปเดี๋ยวยมกลับรถพี่เดี๋ยวกลับรถอยู่นี่ฮะอ้าวทำไมมาอยู่นี่ฮะฮะตามมาทำไมวันนั้นแจกไปแล้วเอาคนที่ยังจะไม่ได้นี่ของโยมอยู่ไหนอยู่ไหนกันครับเนี่ยที่ไหนคะอยู่ไหนครับบ้านอยู่ไหนครับอ๋อก็อยู่ไหนกันน่ะไม่โยมอยู่ไหนอยู่ลังคงเซ็นเตอร์อ๋อเอาไปให้ไปคุยค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวคนงานเดี๋ยวเอาไปแบ่งไปคนละถุงนับดูนี่มีเท่าไหร่กี่คนหนึ่งนับดู1ตัวคนงานมีกี่คนครับเอาไปครอบครัวดีกว่ามีกี่คนไม่เอาไปคนละถุงเอาคนละถุงไปเอาไปวางไปไปคนละถุงคนงานนะครับมาคนละถุงไปลูกเอามาคนละถุงไปลูกมาเอาไปคนละถุงนะที่เป็นคนงานไปสารหอมเล็กอย่างดีนะแล้วโยมมาจากไหนคนงานด้วยเหรอใช่เหรอครับไปเอาไปคนละถุงเดี๋ยวรอเอามาออกมาใครรอเลยนะใครที่ยังไม่ได้ออกใครยังไม่ได้เอามาใครยังไม่ได้เอามาลูกใครที่ยังไม่ได้ข้าวนะครับออกมายืนรอเลยนะครับมี2คนใช่ไหมเอาไปรถเครื่องนี่ยังก่อนนะคิดว่าเดี๋ยวเวียนเอาบ้านก่อนโยมบ้านใครบ้านมันก่อนเอาบ้านก่อน628ได้แล้วใช่ไหมรถขี่มอไซค์นะรถขี่มอไซค์ยังไม่แจกนะแจกตามบ้านนะคะดูข้าวปากทางเขาบอกขี่มอไซค์มานะครับขี่มอไซค์นะครับยังไม่แจกนะครับยืนอยู่หน้าบ้านของท่านนะครับ
ป็นห่วงเรื่องรถเครื่องเวียนกันเยอะการให้รถเครื่องทุกท่านนะครับขี่จักรยานมาจักรยานยนต์มานะครับกลับไปก่อนนะครับบ้านนี้ไม่ได้ฝากไว้หรอกครับได้ฝากไหมที่ดีเจเรียนนี่กลับไปก่อนนะครับไม่ฝากก็ยืนอยู่หน้าบ้านของท่านนะครับอันนี้จนแท้เดี๋ยวได้รู้ดูว่าเขาไม่ค่อยเต็มนะแต่จิตใจเขางามคนนี้มาจักรยานยนต์ให้กลับไปก่อนนะครับแจกจ่ายตามหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านของท่านนะครับขอบคุณครับจักรยานยนต์จักรยานยนต์มาเรายังไม่แจกนะครับไปตกลงฝากให้สองบ้านใช่ไหมโยมรับผิดชอบนะไปรับผิดชอบไปส่งไปสองบ้านเดี๋ยวโยมเก็บเดี๋ยวไปเอาข้าวอันนี้ด้วยนี่เอาไปสองถุงเอาข้าวไปกินนะครับเอาข้าวไปกินอาจารย์ครับทำงานอยู่ค่ะอยู่พวกแย้มกันค่ะไปเอาไปเงื่อแจกคนละถุงให้คนทำงานอันนี้ทำงานอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่แบบเทศบาลไม่ได้ไปเอาไปอีกถุงนึงไปไปแล้วโยมนี่อีก2นี่ให้โยมไปมอเตอร์ไซค์ยังไม่แจกนะครับให้ไปยืนหน้าบ้านนะครับเอาเรียกครับมอเตอร์ไซค์นะครับยังไม่แจกครับเรายังไม่แจกจะแจกเฉพาะถ้าที่มีเมื่อกี้ได้แล้วนะของเราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงชุมชนของเรานะครับแล้วเมื่อกี้แจกยังบ้านนี้ได้แล้วนะได้แล้วนี่เขาไม่จำกัดเขานั้นแล้วนี่บ้านว่างอยู่นี่ไม่ได้แจกนี่แจกก็ยังแจกแล้วแจกแล้วนะบ้านไหนที่ยังนี่คือบ้านใครบ้านนี้ค่ะแจกบ้านนี้เอาบ้านก่อนนะบ้านก่อนแล้วนี่อ่ะมาจากไหนกันตอนนี้คือจักรยานโยนมานะครับพระเจ้าตรงไหนซอยเรียนไหนนั่งมาเป็นเมื่อกี้แจกยังไงซอยที่ซอยที่เราไปเมื่อกี้แจกก็ยังก็ฝากไว้ที่ห้องแล้วนะแจกไว้แล้วห้องเช่าแจกไว้ทุกหมดทุกบ้านเมื่อกี้ฝากไว้ตั้งสองฝากไว้หมดเลยฝากไว้ด้วยนะฝากไว้แล้วนะครับจักรยานโยนนะครับจักรยานโยนจักรยานโยนไม่เอานะครับบ้านไหนที่ยังไม่นี่โยมาจากไหนไปให้บ้านนี้ท่านเจ้าคุณข้าราชการนี่ไหมได้สนใจยังแล้วโยอยู่ไหนให้ไปรถเครื่องไม่เอามันเวียนเยอะในบ้านไหนเอาข้ามาอันนี้ตกลงได้จนได้นะเอาบ้านก่อนบ้านไหนนะครับโยมอยู่บ้านไหนไปเอากำลังใจไปเป็นมงคลนะวันนี้เพิ่มรับใช่แสงธรรมวัดแสงธรรมนะครับนี่ซอยนี้ยังมีอยู่เหรอซอยไปสุดครับสุดแล้วก็เดี๋ยวออกคนนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปก่อนรถผมตามเข้าไม่ได้ซอยทั้งหมดมันกี่หลังคาทั้งหมดเดี๋ยวผมเข้าไปประมาณ15โยมเดี๋ยวรับเดี๋ยวโยมบอกให้เข้ามารับใช่ไหมเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะรถเข้ามาได้ไหมเดี๋ยวกำลังเข้ามาครับเยอะอยู่มีเยอะเหรอโอ้เอารถเข้ามาตีเดี๋ยวโทรบอกให้เอารถเข้ามาอีกคันก็ได้พอไหมสองคันนี่คันกับรถตำรวจพอแล้วมั้งพอแล้วเอาไปเดินมา63 28เอารถเข้ามาหน่อยครับก็อ้าวไปบรรเทาทุกข์ไปเบื้องต้นก่อนให้กำลังใจกันคนมีคนไม่มีไปเลยให้ไปคู่ไปถุงนึงบ้านนี้เอามานี่บ้านนี้วางไปเลยวางข้างในไปวางเข้าไปคนไม่อยู่วางในบ้านนะครับวางไว้ในบ้านข้างในบ้านจะเข้าไปอ้าวมาเลยรีบเลยรีบเอาวางไว้เลยวางไว้วางไว้เลยวางไว้หน้าบ้านเพราะเราจู่โจมวางไว้เลย
อ้าวมาให้กำลังใจกันรับข้าวจากท่านเจ้าคุณนะครับวางไว้ใครก็ไม่มาให้ไปเอารับไปก่อนเลยโยมนะรับไปแล้วเนี่ยวางไว้วางไว้วางหน้าบ้านจะหายด้วยครับนั่งอยู่หน้าบ้านนะครับนั่งอยู่หน้าบ้านใครหน้าบ้านมันนะครับวางไว้ที่หน้าบ้านวางไว้วางไว้ของแจกเป็นข้าวสารจากแต่ละหลังคาคุณนะครับแต่ละหลังคาไปเอาไปบ้านละชุดมีหน้ากากหน้ากากด้วยนะครับมีหน้ากากใส่หน้ากากวางไว้เอารับไปลูกไม่มีไปแจกไปคนละชุดไปให้ไปมานี่มาเลยไปมาไม่นี่เลยไปนี่ยิงรับไปยอมรับไปซอยตันแล้วนะโอ้บ้านต่ำลงนะสุดเหรอเก่าแล้วเช่าก็อยู่มาเดี๋ยวหน้าบ้านออกมาหน้าบ้านเลยพี่ออกมาหน้าบ้านเลยนะครับมารับข้าวจากท่านเจ้าคุณนะครับวัดพระพุทธแสงธรรมนะครับข้าวให้คนละ1ชุดนะครับขอมาสอดนะครับไหนได้ฝากไว้ฝากไว้นะไปฝากไว้เลยเรียบร้อยถอยไปถอยไปลูกไม่ใส่กางเกงอันนี้โยนข้างในไปเอาไว้เอื้อมกันไปถึงนะเอาไว้ท้ายรถเขาเนี่ยเป็นรถนี่ไว้ที่รถไปขึ้นรถไปแล้วนี่ได้เรียบร้อยนะได้หมดแล้วนี่ได้ยังบ้านหลังนี้นี่ยังครับเอาใส่ไปที่นี่เอื้อมกันไปเราไปบอกกลัวหายแต่ว่าเราไม่ให้เขาเอามาอีกนี่บ้านนี้ได้ยังอันนี้ได้แล้วครับนี่ได้แล้วครับอันนี้แจกแล้วเลยนี้ประตูล็อกหรือเปล่างั้นก็เอาไว้ข้างบนแล้วกันอย่าไว้ริมนี้เอาไว้ข้างบนนี้ก็ได้ใกล้ๆทิ้งไว้ก็ได้มาบางบ้านคนก็ไม่อยู่เขาไปทำงานแต่ดูแล้วยังไงโยมฮะได้แล้วนะแล้วนี่บ้านใครบ้านสอดก็ไปข้างในสอดก็ไปข้างในไม่แต่มาบักเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่ใช้วิธีฝากได้ยังได้แล้วนะได้เรียบร้อยแล้วโอเคนี่ได้ครบมาแล้วนะตอนนี้ก็จะครบเลยทั้งหมดพวกรถเครื่องต้องระวังตัวนี้เอาแต่เมื่อกี้ก็กลับไปหลายคันนะก็ให้กลับไปเถอะทุกมันยืนประจำหน้าบ้านเลยนะครับยืนประจำหน้าบ้านเลยนะครับท่านเจ้าคุณนะครับวัดพระพุทธแสงธรรมแจกข้าวสารนะครับเอามาโทรโคมไปไหนครับอยู่มั้ยครับโทรโคมก็ใช้ไปดิประกาศไปสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับมารับข้าวสารนะครับท่านเจ้าคุณนะครับข้าวสารนะวัดพระพุทธแสงธรรมมาแจกข้าวสารนะครับพี่ได้รับความเดือดร้อนนะครับแจกไปเลยโอ้นี่บ้านล้างก็มีโยมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจ็กไปแล้วเดินผ่านไปทำไมบ้านเอาไม่ใช่ครับ
ถอยเลยนะครับรถกลับเลยนะครับเพราะว่ามีคนลงแบบนี้นะครับได้ยังนี่นะครับขอเชิญกลับเลยนะครับรถกลับนะครับผมนี่นี่ได้ยังบ้านนี้เจ้าอยู่เพราะคนในพื้นที่นะครับคนในพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับที่เราจะเดินทางไปแจกได้ยังนี่บ้านอยู่ไหนไม่ได้เดี๋ยวจะไปที่ชุมชนเองนะครับแล้วบ้านอยู่ไหนอ่ะไม่เอานะครับเราขึ้นรถมาแบบนี้ไม่เอานะครับนี่บ้านอยู่นี่ใช่ไหมเอาไปไหนเอาให้เขาไปดิยืนดินหน้าบ้านเลยครับรับยืนหน้าบ้านเลยนะครับแล้วนี่ได้ยังบ้านนี้เมื่อกี้เราแจกยังตอนนี้ยังไม่จบนี่เหรอรถของเรานะครับวันนี้เพราะว่าสัตว์จุกุลตัวตกลงมาแล้วมานี่นี่รถของคุณเป็นคำนะครับได้ยังข้าวสารเจริญใจนะครับยืนหน้าบ้านนะครับยืนหน้าบ้านนี่ที่บ้านเนี่ยนี่แบ่งเช่าใช่ไหมหน้าบ้านเลยนะครับมีระเบียบเรียบร้อยนะครับไปเขาก็ไม่อยู่อ่ะตรงไหนที่ไม่ใช่พื้นที่นะครับบ้านคุณพอเวลากลับไปก่อนนะครับมีรองเท้าอยู่ไม่ใช่คนพื้นที่กรุณากลับไปก่อนนะครับวันนี้ท่านจะพูดเบียร์เท้าเด็กจ่ายด้วยตัวเองนะครับมียืนหน้าบ้านเลยนะครับยืนหน้าบ้านเลยนะครับนี่ส่วนนี้แจกยังยังเอาเฉพาะบ้านก่อนบ้านไหนเอาไปบ้านเลยไม่ใช่พื้นที่กลับไปก่อนนะครับเอาเรียกที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปก่อนนะครับเอาบ้านก่อนรีบไปเลยลูกไปเห็นบ้านรีบไปเลยลูกเอาบ้านก่อนลูกเพราะว่าอันนี้อยู่ไหมใครอันนี้บ้านใครบ้านใครเจ้าของครับใครเป็นเจ้าของไม่อยู่เอาบ้านก่อนบ้านอยู่ไหนครับไม่ได้ไหมครับไปอันนี้สุดแล้วครับแล้วก็ออกเลยมาโมโหอะไรโมโหเมื่อกี้ต้องบอกได้รับแล้วอย่ามารอบสองอ้าวมาดูไฟมาหรือว่าไม่เจอคนรู้จีนครับขอให้เราพัฒนาต่อไปก่อนนะครับก็อยากให้ได้ตามบ้านก่อนที่มาเร็วมาก็ต้องระวังเพราะว่าเราได้แจกไปบ้างแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นห่วงคนที่ยังไม่ได้ก็พยายามคัดกรองวันนี้นิดจะมีใครที่ไม่ได้ดังใจก็สุดแล้วแต่ตรงนี้เพราะว่าเราเลือกความถูกต้องเนาะอาจจะไม่ถูกใจบางคนเมื่อกี้เห็นอยู่คนเขาเดินหงุดหงิดไปซึ่งตำรวจเขาบอกแต่ตมาไม่รู้หรอกเขาว่าได้แล้วก็อย่ามาเวียนซ้ำเดินเขาบอกไม่เอาก็ได้วะก็เรามาแจกคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาโกรธอะไรเราไม่ได้มาแจกตามบ้านก่อนฮะเดี๋ยวดูบ้านด้านในยังไม่ได้แจกฮะด้านในยังไม่ได้แจกยิงเข้าไปนี่ไหนด้านไหนเดี๋ยวโซนเนี้ยบ้านนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเอาบ้านก่อนเดี๋ยวแจกอะไรเนี่ยบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวแจกบ้านก่อนเดี๋ยวจะไล่ไปตามบ้านเดี๋ยวไล่ไปตามบ้านนะเดี๋ยวให้ตามบ้านเดี๋ยวแจกตามบ้านก่อนเดี๋ยวนี้เราอยู่ไหนกันเนี่ยบ้านอยู่ไหนกันครับอยู่ไหนกันซอยค่ะซอยนี่แหละมาเมื่อกี้ฝากไว้ทุกบ้านเลยนะครับฝากไว้ทุกหลังคนเดือนนะครับคุณพี่ต้องอยู่นะไปแจกไปนิดแจกไปมารับไปรับไปครับ
รับรับรับไปรับไปเอาเรียกแจกไปครับ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 กลับเข้ามานะครับเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาเลยครับอันนู้นแล้วนะครับครอบครัวตอนครอบครัวแล้วหนึ่งครับหนึ่งชุดนะครับเอาไปเอาไปเช็คไปเนี่ยนี่ญาติญาติโยมดูพอเป็นอย่างนี้ปั๊บต้องพอครับท่านเอาทีนี้ก็ต้องเบรกแล้วล่ะเดี๋ยวเอาให้ผ่านไปก่อนเพราะว่าคนมาแล้วเดี๋ยวมันสามแค่นี้พอแล้วครับพอแล้วครับไปดูสามหมดแค่นี้พอแล้วพอแล้วค่ะเอาอะไรไอ้นมนั่นมาเรื่องมันจะโมโหเนี่ยเมียก็ได้อยู่ฮะเรื่องนี้เมื่อกี้มันโมโหอะไรเมื่อกี้มาเองโมโหเมื่อกี้มานี่มาครับมาไปนิสัยโมโหทำไมยังไม่โมโหเอาไปนี่พอแล้วนี่รับไปแล้วไม่ใช่เมื่อกี้ฉันก็ท่านเด็กก็เอาไปได้ยังเอาไปเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวไปตั้งหลักแจกไปเดี๋ยวไปตั้งหลักใหม่แจกไปเพราะว่าเจตนาเราต้องการบ้านคนไปรับมือนะคะขอบคุณมากนะคะไปนะคะไปได้ไปนะคะมานะคะไม่ไปนะคะพอแล้วค่ะแล้วบ้านนี้ใครยังไม่ได้ไปรออยู่หน้าบ้านครับไล่ไปรออยู่หน้าบ้านมาเอาตามบ้านนะโยมตามบ้านเพราะว่ารอหน้าบ้านนะครับแจกตามบ้านนะแจกตามบ้านเพราะสงสารโยมกันสงสารแจกตามบ้านโยมแจกตามบ้านนะเพราะอยากจะให้ทุกคนน่ะแต่ไม่อยากให้เวียนพวกมาเร็วเยอะไปเพราะว่าถ้ามาเร็วงี้มันไม่รู้เวียนกี่รอบคือคนดีก็ดีบางคนใจอยากได้เยอะเกินเอาบอกให้รถเข้ามานี้แล้วกันแจกเพราะเวลาคนปฏิบัติตามกฎกับของหมดเนี่ยมันก็ทำให้คนไม่อยากปฏิบัติตามอันนี้คือหลักนะไอ้คนที่มีอารมณ์เมื่อกี้มาจะมาตกหัวไปที่ดิบอกจะมาเอาของจะมาใช้อารมณ์ได้ยังไงมันก็เลยพยักหน้าครับอ้าวบ้านนี้ไปเอาบ้านก่อนแจกบ้านก่อนใครเป็นเจ้าของบ้านไปเจ้าของบ้านไปแจกเจ้าของบ้านก่อนเอาแจกเจ้าของบ้านก่อนที่ไปเจ้าของบ้านอ้าวบ้านหลังไหนครับเนี่ยมีกี่หลังครับมีบ้านไหนบ้านนั่นเองนะคะไม่ต้องมารอนะคะมีกี่หลังสามหลังก็สามชุดไปสามหลังสามชุดคืออยากแจกทุกคนนะโยมนะขอให้มันอยู่ในกติกาในโยมอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ไหนกันอยู่ไหนห้องแถวค่ะห้องแถวไหนตรงนี้ค่ะแจกไปแล้วนะแจกไปแล้วไม่ใช่อยู่ติดกับไอ้เนี่ยไปพอชุดเดียวเอาชุดเดียวพอนี่เริ่มมาอยู่ไหนฮะอ้าวอยู่ติดกันเหรอครับไปจบแค่นี้ใช่ป่ะเดี๋ยวแล้วอดไม่ได้โยมรู้ก็ต้องรู้แต่อดไม่ได้แต่คนเมื่อกี้ได้เห็นสองรอบนี่ในบ้านใครแล้วเนี่ยลูกมันอยู่ที่ไหนเนี่ยไหนนี่เป็นบ้านเช่าใช่ไหมเอามาห้องหนึ่งชุดหนึ่งนะมาลูกมารับห้องหนึ่งชุดหนึ่งนะห้องหนึ่งชุดหนึ่งลูกเอาห้องละชุดลูกห้องละชุดนะลูกเอาไปห้องละชุดเอามานี่แจกนี่นี่เอาไปห้องละชุดยังมีอยู่นี่เท่าไหร่ห้าห้องเรียกออกมาเรียกออกมาครับเรียกออกมาข้างนอกเรียกมา
ห้าห้องใช่ไหมเรียกมาข้างนอกเลยครับบ้านเช่าใช่ไหมเอามาห้าชุดห้าชุดห้าชุดรับไปห้าชุดลูกไปก็ละชุดสองถุงไปลูกรับไปสองถุงเอาไปส่งไปมามาอีกสามมาเอามามามารับมาเดินออกมารับเลยครับเดินออกมารับเลยครับเดินมาครับเดินมารับเฮ้ครบไปยังห้าเลยนะเอาไปพูดไทยได้พูดไทยเลยเราไม่รู้เรื่องพูดภาษานั้นเอาแล้วโยมมาเมื่อกี้อยู่ที่นี่ใช่ไหมได้ยังได้ยังเอารับไปรถขี่มอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมครับพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนมาใช่ไหมไปเถอะไปเถอะไปเถอะแต่มันก็ได้อีกบรรยากาศนะญาติโยมเราได้ลงมาพื้นที่กับเคยแจกเป็นตั้งป้อมแจกกันก็มันก็มีอีกแบบนึงอะไรอย่างนี้ก็มีอีกแบบนึงก็ปัญหาอย่างไรทุกอย่างมันไม่มีอะไรร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมาให้กำลังใจเบื้องต้นกันบางครั้งก็เกิดก็เล่าขนกันเดี๋ยวแล้วพี่ตีอยู่ไหนก็ตอนนี้หมู่บ้านนี้ลึกนะหลายซอยเหลือเกินญาติโยมแล้วก็มีบ้านเช่าแอบอยู่ข้างในด้วยก็ไม่ได้บอกถึงว่ามีฐานะอะไรนะเพราะว่าก็เป็นตอนนี้ก็เวลาเห็นโยมที่เข้ามากันเยอะๆบางทีเข้ามาแบบอยู่รอบข้างที่เราไม่ได้ลงไปในจุดนั้นนะคือเรามองเห็นในความประสงค์ที่เขาต้องการแต่ว่าบางทีเราอยากให้มีกฎเกณฑ์หน่อยนะโยมแบบเราไปบ้านไหนเราก็อยากให้เจ้าของบ้านนั้นเราจะสุ่มไปจะยาวกี่กิโลช่างมันแต่มายอมเดินได้แต่ว่าคนที่เขากลัวว่าเขาอาจจะไม่ได้หรือว่าเราไม่ได้ไปในพื้นที่จุดนั้นแล้วพอเขาทราบเนี่ยโยมลองนึกดูแล้วกันว่าถ้าโยมมีโยมจะทำอย่างนี้ไหมข้าวสาร2ลูก10กิโลโยมจะมาไหมจะมาตอบแทนเลยว่าถ้าไม่จำเป็นจริงเราก็คงจะไม่มาแต่ว่านี่เขามาและเขามาด้วยความหวังเมื่อกี้จะมาตบหัวไปคนเมื่อกี้มันทำอาการจะมายืนมองไอ้นี่สักครู่มันยังไม่แน่จริงมันย้อนกลับมาใหม่ที่เราไม่เอาก็ได้วะผมกลับมาใหม่ธรรมะก็เลยกวักมือมานี่ธรรมะก็บอกว่าอย่านี่ดูเทศบาลก็เยอะโอ้โหทีนี้ไม่ต้องหมู่บ้านแล้วเนี่ยโยมอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวต้องจัดระเบียบเดี๋ยวลงไปจัดระเบียบก่อนเนี่ยตรงนี้เราคิดยังไงหรือว่าไปก่อนไปจุดคือไปก่อนเราไปตามประสงค์เราก่อนตรงนี้พวกนี้เดี๋ยวเขาคือเราไม่ได้นัดเขาเราไม่ได้มีความผิดนะโยมแต่ว่าเป็นความประสงค์ที่เขาอยากจะต้องการเข้าสารไปทางชีวิตนะแต่ว่าเราอยากทำตามฝันเราคือเราอยากจะไปถึงบ้านเราอยากให้คนอยู่บ้านที่ต้องการกำลังใจตรงนี้เราอยากจะเข้าไปหาอันนี้คือความประสงค์แต่ว่าในขณะเดียวกันมันไม่มีอะไรที่ต้อง 100% เราก็ต้องดูเมื่อกี้ผู้หญิงคนหน้าดำยืนมีเด็กมาด้วยอันนี้ยิ่งกว่าให้สิยังคิดว่าเออถ้ามีเงินก็ส่งเงินให้สัก500สัก1,000ไว้ให้เขาเอาไว้กินนะหรือบางคนกำลังท้องอยู่เนี่ยแล้วก็ดูหน้าโรยๆเงี้ยมัน
มันก็มีนะมีความรู้สึกได้แต่ก็ช่างมันเถอะโยมเราวันนี้เรามาเป็นผู้ให้ก็จงให้ยังมีความสุขเพราะว่าคนที่ทุกข์เขาต้องการส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่กำลังต้องการเรื่องปากท้องโดยเฉพาะชนบทโยมก็เห็นแล้วว่าแม้ปกติเขาก็หาเช้ากินค่ำมาจากต่างถิ่นบ้างสารพัดบ้านเช่าบ้าง ก็มีหลากหลายนะต่อมาก็เลยวันนี้ปกติตมาเป็นคนใจอ่อนกว่านี้นะแต่วันนี้ใจแข็งขึ้นมาอีกนิดเมื่อกี้เห็นเป็นแถวรอตมาบอกไปตามความฝันของเราที่ลงไปสู่บ้านที่เราเห็นว่าบ้านนี้เขาลำบากตรงเนี้ยถ้าคุณยังตามมาอีกก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน ก็ค่อยว่ากันนะแต่ว่าตอนนี้ให้จะมาทำตามความฝันตัวเองก่อนว่าเราอยากจะช่วยลงไปที่บ้านโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาอยู่ในพื้นที่นะและเดี๋ยวเขากำลังพาเราไปว่าอยู่จุดไหนตอนนี้ทุกคนก็ต้องการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นก่อนส่วนผู้บริหารในระดับสูงก็ต้องหาทางทำให้ภาวะเศรษฐกิจกลับมาได้เร็วที่สุดได้เมื่อไหร่ในขนาดเดียวกันก็เรื่องโรคระบาดโควิดมันก็ยังน่ากลัวอยู่มันก็เลยมองได้เป็น2ประเด็นเห็นไหมผู้นำประเทศโลกใบนี้ก็มีการย้อนแย้งกันทั้งเปิดทั้งปิดทั้งปิดทั้งเปิดทั้งลองเปิดแล้วต้องมาปิดทั้งถูกแรงกดดันหลายๆด้านก็อันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งสำหรับของผู้บริหารแต่ว่าตอนนี้ญาติโยมขอให้อดทนกันไปก่อนนะอดทนไปก่อนมันล้นแล้วล่ะมันล้นที่เราจะอยากจะช่วยมากกว่านี้แต่ว่าข้าวสารมันได้มาหมื่นกว่าลูกที่ให้ลูกศิษย์ลูกหาร่วมกันมาหมื่นกว่าลูกแล้วก็แจกไปแล้วมาม่าอีก 3,000 กว่าลังที่เป็นกล่องละ30ขอแล้วมีปัจจัยนิดหน่อยที่เห็นคนตาบอดก็ให้เขาไป 2,000 เห็นคนแก่ที่ดูผอมดูแล้วอยู่คนเดียวก็ให้เขาไปอีก 1,000 เนี่ยก็ลูกศิษย์ลูกหาเขาก็เห็นก็บอกท่านเจ้าคุณเดี๋ยวที่จ่ายไปเดี๋ยวโยมจะมาถวายให้นะนี่ก็ยังมีลูกศิษย์ที่เขาหนุนมาให้เราทำตรงนี้อยู่บ้างก็เลยมีกิจกรรมในการให้กำลังใจญาติโยมบรรเทาทุกข์ไปนี่ก็มีกันหลากหลายนี่กำลังไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอันนี้คือเราตั้งใจเพราะเคยตั้งป้อมแจกกันแล้ววันหนึ่งเป็นหลายๆพันลูกเลยข้าวสารนะทำมา3-4 ตำบลแล้วนะมีหนองนาคตำบลหนองนาคตำบลห้วยคำมิ้นตำบลห้วยทรายในที่ที่หลักๆแล้วก็มันมี3ตำบลนี้นะที่แจกแล้วก็เมื่อวานไปอีกตำบลหนึ่งแยกไปเป็นบ้านลาดด้วยแล้วก็อีกหมู่บ้านอีก 5-6 หมู่บ้านที่ตมาไม่รู้ขึ้นกับตำบลอะไรนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาพาไปแล้วไปเดินไปตามทุ่งนาเมื่อวานวันนี้ก็มาที่ไหนก็ไม่ทราบนะว่าเราไม่เคยมาแต่รู้สึกว่าทางเข้ามันดูเหมือนกับว่าไกลเหมือนกับออกจากถนนใหญ่เข้ามาลึกพอสมควรเนี่ยคือจุดที่จะมาต้องการอย่างเงี้ยเข้ามาแบบคนที่ไม่เห็นเขาแต่เรากลับมาถึงได้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยยมเราเริ่มเลยนะ
ดี๋ยวจะมาลงแล้วเอาบ้านแจกแจกบ้านก่อนบ้านนี้ก่อนเอาเอาที่บ้านก่อนเอาโยมเอาข้าวสารมาแล้วเอาแม่ไม่ได้ใส่วางไว้เลยเอารีบวางเอาแม่ปิดจมูกด้วยสิเอาไปเอาบ้านก่อนนะไปเอาบ้านก่อนโยมตอนนี้เดี๋ยวรถเครื่องยังก่อนนะเอาบ้านก่อนนี่ต้องมายืนตามบ้านนะบ้านอยู่ไหนครับไปตามที่บ้านเอาบ้านนี่เลยแจกเอาบ้างเอาโยมเจ้าของบ้านมารับข้าวสารนะลูกรับไปประชาชนทุกท่านครับยืนอยู่หน้าบ้านท่านบ้านใครบ้านมันนะครับบ้านก่อนหน้าบ้านใครบ้านมันนะครับเดี๋ยวท่านจะไปแจกข้างหน้าบ้านครับบ้านหลังไหนลูกเอาไปเอาเลยรับเลยลูกรับไปลูกอันนี้บ้านใครไปวางไว้เลยไปวางไว้เลยเปิดประตูวางไว้เปิดประตูวางไว้วางไปเลยเนี่ยโยมดูอย่างเงี้ยใช่เลยเนี่ยที่เห็นเนี่ยบ้านละสองลูกรับไปลูกรับไปไม่ใส่เอาไปไม่อะไรเขาอยู่ต่างจังหวัดกันนะมานี่กี่สองหลังเอาไปเนี่ยไปเอาอีกสองหลังอยู่ข้างหลังสองเอาสี่หลังไปสี่เอาไปข้างหลังไปบอกเขามาด้วยอยู่ไหนเอาไปสองชุดไปสองชุดเข้าไปไปอันนี้เดี๋ยวโยมบอกนะบ้านนี้นะป้าฝากไว้ให้ด้วยนะแล้วบ้านนี้ล่ะใครใครนี่เหรอนี่แจกไปแล้วสองแจกไปแล้วสองใช่ไหมแจกสองมาได้พอแล้วกับเอาแล้วไม่เมื่อกี้ฝากไว้ยังสองไม่นี่สองหลังไม่รู้เรื่องเลยนี่ทำงานฝากไว้เลยเอาไปให้เขาเอาไปเอาไปเลยไปหน้าเลยไปแจกเดินหน้าไปเลยลูกเดินหน้าไปเดินหน้าไปเอาวางมือเลยเก้าอี้ไปในบ้านนี้ใช่ไหมไปสองนี่บ้านนี้อีกไปวางที่เก้าอี้ไปลูกนี่เดี๋ยวยืนที่หน้าบ้านเลยครับยืนที่หน้าบ้านไปเลยไปฝากหน้าบ้านไปลูกอันนี้อยู่ไหนอันนี้ไปเอาลูกรับไปสองไปรออยู่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านใช้หน้าบ้านมันนะครับแจกตามบ้านลูกแจกตามบ้านนี่บ้านนี้เอาตามบ้านฝากไว้ไม่มีฝากไว้ไปฝากไปนี่บ้านนี้กี่หลังนี่เอานี่สองหลังเอาไปใครจะของบ้านสองหลังไปแจกสองหลังเอานี่สองหรือเปล่านี่หลังเดียวหรือสองหลังเอาหลังเดียวไปกี่หลังลูกตรงนี้ไปข้างล่างเอาไปด้านข้างล่างไปเขาคนละชุดนะลูกเนี่ยอยู่ไหนหลังเดียวกันพอไปหลังเดียวหลังละชุดเอารับไปชนฝั่งนี้มีแต่ว่าเป็นทางตันจะเข้าไปไหมครับได้ไม่ไรแต่ก็เดี๋ยวก็กลับเอาไปบ้านไปแล้วนี่บ้านใครนี่นี่ใครอยู่นี่ครับใครอยู่อันนี้ไปลงจอดรับอยู่หน้าบ้านบ้านหลังนี้ไปของตัวเองนะครับอันนี้บ้านใครเอาไปให้ไปชุดนึงอันนี้เอาตามบ้านก่อนบ้านละชุดนี่วางไว้เลยชุดนี้เอาวางไว้เอาบ้านนี้ชุดนึงนี่บ้านนี้โยนมานี่เข้าไปนี่เอื้อมไปนู้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ก็เอื้อมไปนี่บ้านนี้รับไปลูกนะครับจากท่านเจ้าคุณนะครับท่านเจ้าคุณมาแจกข้าวนะครับข้าวสารนะครับมีอีกไหมข้าวไปพี่น้องของเราด้วยนะครับอยู่ที่หน้าบ้านเลยนะไม่ต้องใจร้อนนะครับใจทุกคนนะครับวันนี้เราจะเข้มงวดเรื่องรถเครื่องด้วยเพราะว่าต้องการเป้าหมายจริงๆอ้าวไปบ้านละชุดละสองถุงลูกนี่บ้านหลังหนึ่งนะไปนี่ถ้าเดินสักเดือนหนึ่งก็น่าจะลดสัก3โลยังแต่ว่าจะได้กำลังอันนี้สงแห่งการทำความดีที่ได้เดินนะกล้ามเนื้อก็จะดีขึ้นนี่ไอ้นี่กำลังพิสูจน์ความแข็งแรงของสภาพร่างกายและจิตใจตอนนี้
ว่าเรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือกันนะเพราะน้ำใจมันมากกว่าสิ่งของนะน้ำใจมากกว่าสิ่งของน้ำใจมากกว่าสิ่งของนี่ถ้าไม่มีโควิดมาคงไม่ได้มาเดินตรงนี้อยู่นี่เราลุยมาถึงตีนเขากันเลยนะญาติโยมไปเตรียมเดินไปลึกไปโอ้เด็กเยอะเลยเด็กน้อยไม่ต้อนนะครับเด็กน้อยเด็กน้อยข้าบ้านเลยนะจ๊ะเด็กน้อยข้าบ้านเลยจ้าเอาเด็กเอาแต่ผู้ใหญ่นะจ๊ะนี่เด็กกี่คนบอกออดลงมาออดเดี๋ยวเอาเงินร้อยมาใบละร้อยมาแจกเด็กเอายินดิเดี๋ยวแจกคนละร้อยยืนเข้าแถวลูกเข้าแถวเร็วเด็กๆยืนเข้าแถวเลยนะนี่บ้านหลังนึงใช่ไหมเขาเอากระสานไปเอาไปชุดนึงก่อนอันนี่ไปเอาคนละร้อยแจกไปหลีกไปไปแจกไปเอาไปคนละร้อยลูกยำไปหนูไอ้หนูตัวเล็กด้วยนั่งไปเอาไปนี่บ้านนี้ใช่ไหมชุดเดียวกันใช่ไหมนี่ดูยากจนเอาไปสองเลยไปเอาไปสี่เลยเอาไปนี่จนจริงออดเอาเงินไปทั้ง500ไปเอาไปนี่จนจริงดูมอมแมมหมดแล้วทำไมลูกเอามาเอาให้เด็กร้อยหนึ่งไปดิอันนี่บ้านใครเอาไปวางไว้สองไปวางไปเอามานี่เลยนะครับอันนี้ไปเอาให้เด็กร้อยหนึ่งให้เด็กร้อยหนึ่งไปที่นี่ดูแล้วเขายากจนชีวิตตรงนี้เอากระสายไหมลูกอันนี้บ้านใครเอาวางไว้เลยลูกไปวางที่ประตูเปิดมาวางไปมาทำดีไม่กัดเดี๋ยวระวังแล้วเขาเปิดตัวชนไหมแล้วเปิดลองเปิดดูดิเปิดออกไหมใส่กระเป๋าข้างในใส่กระเป๋าข้างในเอาไปเอามามาเอาข้าวสารไปทานก่อนลูกเอาไปสองลูกเอาไปอันนี้อยู่ใกล้สุสานเลยโยมมองขวามือนี่อ๋อสุขาวดีนี่เดินมาถึงตีนเขาเลยโยมนี่อย่างเงี้ยของจริงเลยโยมนี่บ้านใครเนี่ยมีใครอยู่ไหมอ้าวไม่อยู่นะนี่ไม่อยู่เอาให้โยมเลยไปรับไปเดี๋ยวหมดเลยใช่ไหมตีกลับมาอันนี้อีกหลังนึงเอามาลูกมารับมาเดี๋ยวฝากยายนะยายมาฝากไว้ให้ยายด้วยนะครับคนพิการคือใครเป็นหลานอ่ะอยู่คนเดียวพิการขาขาดพิการเดี๋ยวเอาไปให้ก็พันหนึ่งไปให้ยายพันหนึ่งมีหลานพิการขาขาดด้วยครับ
กลับเลยนะครับนี่ข้าวได้ครบไปยังเอาไปให้ยายด้วยเดี๋ยวผมไปให้ยายนะเอาเงินมา1,000ไปเอาไปละ1,000ดิเอาไปนี่นี่ฝากไว้ไปเอาไปให้คนพิการ1,000ฝากไปบอกด้วยบอกแล้วก็ยายด้วยยายจะ500ด้วยเอาเงินมา500ดิเอาไปเดี๋ยวให้ยายก็ก่อนเห็นแล้วสงสารนี่เหตุการณ์ซึ่งหน้าเนี่ยดูยายเอ้ยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย86โอ้เลขสวยนี่86เอาไป500เมื่อกี้ฝากคนพิการนะ1,000บอกด้วยเอาให้เด็ก100มีไหมเอาถือไว้บ้างเอาไปฮะเดี๋ยวอะไรนะบ้านไหนอีกตรงไหนให้อีก2ถุงไปข้ามา2ถุงอ๋อมีอยู่ข้างล่างอีกชุดนึงอ๋อใช่ไปฝากไว้เลยลูกนะไปฝากไว้ถือไว้ไปนี่โยมเขามาชนบทเนี่ยของจริงเลยโยมนี่ติดเขาเลยเนี่ยนี่เดินบนที่ราบสูงนะมีเขาเอาไปเลยไปถอยก็เจอเด็กคือดูแล้วดูบ้านเขามันฟ้องด้วยสภาพนะโยมนะหน้าต่างประตูมันก็ฟ้องแล้วว่าเขาอยู่กันยังไงมันฟ้องอยู่เขาเราครบหมดยังเนี่ยนี่ครบหมดแล้วครับครบแล้วนะงั้นก็นั่งรถไปเลยนะเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อไปอีกนี่เขาทำงานและสนุกก็คือต้องทำด้วยใจทำงานและทุกข์ก็เพราะใจมันไม่อยากทำเนี่ยโยมเห็นหรือยังถ้าทำอะไรที่ใจเราอยากจะทำมันแฝงไปด้วยความสุขหรือว่าความยินดีในสิ่งที่เราทำแม้เหนื่อยมันเป็นความเหนื่อยที่เรายอมรับมันแล้วก็เราพอใจกับคำว่าเหนื่อยเพราะว่ามันมีค่าไงคำว่าเหนื่อยแต่ถ้าเหนื่อยแบบมันไม่มีค่ามันก็เหนื่อยเปล่าๆที่เขาว่าวันนี้แต่มาคงจะไม่เหนื่อยเปล่านะญาติโยมเพราะว่าเนี่ยดูเด็กๆเนี่ยโยมดูดิเด็กรอบข้างเห็นไหมเนี่ยคนนี้ก็เหมือนกันกี่ให้ไปอีก500นึงเด็กเขาบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายรอยยิ้มของเด็กดูดิเมื่อกี้โยมเห็นไหมเขาว่าอินโนเซนต์เด็กเขาบายบายหัวเราะรอยยิ้มของเด็กวันนี้แต่มาก็หายเหนื่อยแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้หยุดแค่นี้ญาติโยมเพราะว่ากำลังใจคนในชาติเรายังต้องการอีกเยอะมากแต่มาก็ทำเท่าที่ญาติโยมมอบหมายให้ทำสิ่งที่ช่วยเหลือคนไทยในยามนี้ด้วยกันนะแล้วก็โดยพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชโดยก็มีความห่วงใยจุดนี้นี่ยังตามมาอีกโยมดูดิคือใครคือใครเดี๋ยว
เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวคือเห็นไหมโยมดูมันมีคนมารอแต่มาจะทำยังไงโยมใจอยากให้แต่ว่าจะคุณจะมาเดี๋ยวเวียนไปก่อนดีกว่าวันนี้ขอแข็งใจนิดนะโยมใจมันอยากให้อะแต่ว่าเราขอเลือกให้ได้ไหมวันนี้นายชายก็มาเราขอเลือกให้คนที่เราไปเห็นแล้วเราลงพื้นที่เพราะเราปล่อยงี้มา 2-3 วันแล้วแต่นี่มันคนละจุดกันนะญาติโยมอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งเพราะคนถิ่นที่บอกแล้วที่เขารู้แล้วเขาไม่ถึงคิวเขาที่จะได้เขาไม่ถึงบ้านที่เราจะไปเขาก็มีความต้องการในตรงนี้แต่ว่าขณะเดียวกันถ้าเราให้อย่างนี้จุดประสงค์เรามันอาจจะใช่ในจุดหนึ่งแล้วว่าเขามาก็เขาจนนะเขาลำบากแต่ว่าทำไมอยากเห็นด้วยตาเองอย่างเมื่อกี้อย่าว่าแต่ข้าวเลยเงินเราให้เด็กไปคนละ100คนพิการไป 1,000 ขาขาดอยู่กับยาย86ให้ไปอีก500แล้วก็เด็กก็คนละ100แล้วเวลากลับเขาบอกบ๊ายบายบ๊ายบายเขายกมือนี่คือรางวัลที่ให้ต่อมามันเป็นรางวัลที่เขาให้ต่อมาโดยที่เขาไม่ต้องจ่ายเป็นอะไรก็ได้แทนคำว่าความเหนื่อยก็ได้ที่ต่อมาเห็นเมื่อกี้ก็โอเคนะญาติโยมและญาติโยมก็มีส่วนได้ด้วยนะเพราะว่าครูบาอาจารย์ทำแล้วมีความสุขญาติโยมเองก็ต้องได้รับอานิสงส์อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราชั่วโมงนี้เราร่วมกันนะร่วมกันช่วยเหลือกันก็อยากให้โควิดจบเร็วๆนะนี่เรากำลังเดินออกมาสู่ถนนใหญ่เดี๋ยวก็ต้องไปต่ออีกก็ต้องขออภัยกับบรรดาที่ขี่รถเครื่องมาวันนี้ขอใจแข็งสักนิดคือเราต้องการให้กำลังใจอยู่แล้วแต่ว่าขอให้เป้าหมายที่เราต้องการมันได้ทำไม่งั้นเราจะไปไม่ถึงเป้าหมายเราจะต้องมาเจอมาเร็วมาดักเราหมดมันก็เลยต้องขอวันนี้นะใจแข็งสักนิดแต่ว่ายังเมตตาเหมือนเดิมแต่เพียงว่าจุดหมายวันนี้ขอเลือกจุดที่เราไปอยากจะทำในสิ่งที่เห็นความทุกข์ร้อนด้วยตาด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดก็คิดว่าคงมีหลายๆฝ่ายมาร่วมกันช่วยกันก็จะคนนี้ไม่ได้จุดนี้อาจจะมีจุดอื่นไปรับแทนเงี้ยมันก็อาจจะเติมกันไปเติมกันมาได้เพราะว่าตมารูปเดียวเนี่ยกับบรรดาญาติโยมก็คงไม่ได้ทั้งหมดนะแต่เราจะทำหมดหัวใจแค่ตรงไหนก็มีความสุขอยู่ตรงนั้นก็ตอนนี้เรากำลังจะเข้าอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่น่าจะวันนี้น่าจะเป็นตำบลโคกแย้หรือเลยมาแล้วก็ไม่ทราบนะเดี๋ยวขอดูไปตำบลโคกแย้จริงๆโคกแย้ตอนนี้เข้าไปที่สุสานมูลนิธิพุทธธรรมบางปะอินอันนี้คือซุ้มเขานะซุ้มปากทางใหญ่เขาแต่เรากำลังจะเดินทางเข้าไป
อันนี้ต้องบอกว่าเราเริ่มห่างออกจากตัวอำเภอมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความสะดวกในการจราจรนำทางเพื่อไม่ให้เกิดการจราจรที่อาจจะได้รับความไม่สะดวกหรืออันตรายก็มาช่วยเพราะนี่เป็นเรื่องของสังคมในการช่วยเหลือในยามยากเจ้าหน้าที่เขาเห็นความสำคัญจุดนี้ก็มาอำนวยความสะดวกให้กับวัดพระพุทธแสงธรรมที่นำรถมาประมาณ 6-7 คันที่นำข้าวสารมาเพราะว่าถ้าเอารถใหญ่มานี้เมื่อกี้คงเข้าลำบากแล้วแล้วถ้าเป็นเนินชันด้วยนี่แล้วต้องจอดหยุดจอดหยุดนี่รถไหลแน่ว่าบรรทุกเข้านี่ไม่ใช่เบาๆนะโยมหนักตอนนี้เราเห็นไหมนี่ถึงแล้วถึงบ้านที่เขายังไม่รู้เลยว่าเรามาทำไมจะมาลงพื้นที่แล้วนี่คืออะไรเนี่ยขายอะไรเนี่ยแล้วบ้านอยู่ไหนนี่เหรอเอาข้าวสารไปไปลูกข้าวสารไปเอาไปนี่ใครและนี่บ้านใครคือเดียวกันใช่ไหมบ้านเดียวกันใช่ไหมบ้านเดียวใช่ไหมเอาไปบ้านเดียวกันมานี่ตอนนี้ลงพื้นที่เมื่อวานเป็นทุ่งนาวันนี้คล้ายๆเป็นสวนหรือเปล่าสวนกล้วยมะม่วงกระท้อนอันนี้ซอยนี้มีไหมเดี๋ยวไปอันนี้หมดแล้วยังหมดแล้วใช่ไหมไม่ไกลไกลไหมจะไกลขึ้นรถก่อนขอแปะไกลไหมบ้านคนเดี๋ยวนั่งรถก่อนไปไปขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนเป็นบ้านห่างกันอยู่ก็ต้องขึ้นรถก่อนก็กำลังรับรองได้ที่ไกลขนาดนี้เข้ามาจากถนนใหญ่แล้วก็ต้องไปอย่างนี้คิดว่าถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแจ้งไปเนี่ยคงยากที่จะได้รับความช่วยเหลือนี่ไงที่จะมาบอกวันนี้ขอแข็งใจนิดเพื่อลงมาเติมจุดที่ไม่มีใครเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยกำลังไปนี่คือหมู่บ้านหรือเปล่าหรือเป็นแค่บ้านเอาละมีเจอแล้วกี่บ้านเนี่ยมีสองฝั่งนี่บรรยากาศคล้ายๆเป็นสวนเมื่อวานเป็นท้องนาเอาละเจอแล้วนี่ยมดูบ้านดิเจ้าหน้าที่ถ่ายดูบ้านดูโอ้โหเอาข้าวสารบ้านละชุดนะนี่อยู่กัน3คนเหรอ8คนเอาไป2ชุดเลย8คนละโยมอยู่เอาไป2ชุดไปเอาไปอยู่กัน8คนโยมบ้านแค่นี้เนี่ย8คนนะนี่พวกรถเครื่องใหม่แล้วเดี๋ยวต้องกรองวันนี้จากพระพุทธเจ้านะครับนำเข้าสารทหารข้าวสารนะครับมาแจกจ่ายให้แจกเจ้าของบ้านก่อนโยมวันนี้ตัวดองประปรของเรานะครับรถไม่แจกนะครับรถไม่แจกเอาเจ้าของบ้านก่อนเจ้าของบ้านก่อนนี่บ้านบ้านใครไป2ถุงเจ้าของบ้านเดี๋ยวแจกตามบ้านนะครับไม่ต้องแจกมานะครับอันนี้บ้านรับแทนน้องสาวได้ไหมนี่รับไปน้องบ้านอยู่ไหนพี่บ้านอยู่ไหนแล้วโยมอยู่ไหนอ๋อเดี๋ยวตามไปถึงไหมเราเอาไปไม่ได้ฮะเราขับไปไม่ได้นะเมื่อกี้นี่หนูมาไม่ทันหลังแรกมาไม่ทันเราก็ฝากไว้แล้วนะแล้วนะฝากไว้แล้วฝากไว้แล้วนะยังไม่ได้เฮ้ยคือท่านเจ้าคุณแจกตามบ้านฝากไว้ทุกหลังเลยครับฝากไว้นะเมื่อกี้ฝากไว้ทุกหลังเลยนะจะแจกไปก่อนให้เป็นบ้านนะครับให้เป็นบ้านวันนี้ขอใจแข็งนิดนึง
เพื่อทำจุดประสงค์ให้มันถึงเป้าหมายก่อนพอเรามีโซนเนี่ยดูบ้านก็ดูยอมดูสภาพบ้านแต่ละบ้านก็ก็บอกได้ว่าการเป็นอยู่เอานี่บ้านนี้ไปนี่ให้โยมบ้านนี้ไปรับไปนะไปยายแก่แล้วดูบ้านโยมดูสภาพขยะนี่บ้านไปมีเมตตาจิตนะครับรับข้าวสารไปเนี่ยดูบ้านไปรับข้าวสารมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนของเรานะครับฝั่งนู้นมีไหมหนึ่งบ้านหลังนี่มีกี่หลังคาไม่ต้องเดินย้อนมานะครับมีกี่หลังคาเอาไปหาท่านเองนะครับที่หน้าบ้านนี่เป็นบ้านเดียวกันไหมบ้านเดียวกันไหมครับบ้านบ้านนี้เอาไปครอบครัวชุดนะลูกอันนี้อยู่กัน4คน5คนพ่อทำงานไป2ชุดก่อนลูกแบ่งกันไปสวัสดีนะครับพี่น้องจนหนองสมัครของเรานะครับอ๋อนี่หนองสมัครเหรอท่านเจ้าคุณพระสุภาพรามนะครับเจ้าวาดวัดพระพุทธศาสนานะครับอ้าวนี่ได้จ่าจิตนะครับนี่เอาไปชุดหนึ่งนะชุดหนึ่งไปชุดหนึ่งในบ้านอยู่ไหนลูกบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนในบ้านอยู่ไหนหลังไหนเอาไประวังเหยียบขี้ในบ้านอยู่ไหนนี่เหรอมันมากี่ราคานี่หนึ่งสองสามเอาไปนี่เอาไปนี่หลังนี้ใช่ไหมเอาไปอย่างในบ้านเดินไม่ได้ได้ไหมคะบ้านละหลังเองชุดหนึ่งบ้านละหลังนะครับเออหลังละชุดนั่นเลยของยุ่งอยู่ไหนเลยเนี่ยสามหลังเอาไปชุดหนึ่งไปชุดหนึ่งนั่นเนี่ยอยู่ไหนเอาอยู่กับยายนี่ยายได้แล้วยายได้แล้วค่ะหลังละชุดนะหลังชุดให้หลังละชุดนะหลังหนึ่งชุดยังไงลูกนี่ชุดหน้าบทจริงๆโยมไปบ้านนี้อยู่ไหนนี่วางอะไรชุดหนึ่งในบ้านนี้อยู่ไหนใครจะวางบ้านฮะทำการฝากไว้นะฝากไว้ที่เอาไว้เขาเนี่ยนะไปนี่ชุดหนึ่งใช่ไหมในบ้านอยู่ไหนหนึ่งไปเล่นเนี่ยนี่มาด้วยกันไปชุดเดียวมานี่ชุดหนึ่งแล้วโยมอยู่ไหนข้างในอีกไปแล้วนี่อ่ะในอีกอาจจะไปครับมีบ้านไปไปนี่ไปหลังนึงอันนี้หลังนึงมารับหลังคาละ1ชุดหลัง1ชุดนะเอาแจกไปก็ละชุดไปก็หลังชุดนี่มีสุสานอีกด้วยนั่นนี่เป็นมูลนิธิสุสานเขาแต่ชาวบ้านเขาจะยากจนกันพอสมควรถนนก็ยังเป็นลูกรังหินคุกอยู่นะอันนี้ไหนอยู่ไหนฮะมาอยู่แล้วระยมอยู่ไหนไปมีใครบ้างมาแล้วเอาวางไว้เลยบ้านละชุดไปบ้านละชุดไปนี่ของของยมอยู่ไหนครับไปนี่เป็นซอยตันไหมข้างในเนี่ยไปส่งไปเอา
บ้านละชุดนะบ้านละชุดรับรับเลยครับรับบ้านละชุดนะบ้านละชุดนี่ที่ไหนอยู่ไหนข้างในอีกแล้วมีข้างในจังมา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 ไปไปฮะไม่รู้ไปและนี่คือใครกำลังชวนมาข้างหน้าฮะเอาบ้านก่อนไปอันนี้ไปคือรถบ้านใครไม่ได้ที่ครอบครัวชุดเอาแจกไปครอบครัวชุดเอาไปขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ให้นะครับตอนนี้ยังก่อนนี่มาแล้วเฉพาะตามบ้านนะครับพ่อก่อนเอาตามบ้านเอาตามบ้านก่อนลูกแจกตามบ้านก่อนต้องแข็งใจวันนี้เอาตามบ้านอย่างงั้นเดี๋ยวรถเครื่องแห่กันมาตามบ้านก็จะไม่ได้กันก็ต้องยอมแข็งใจนิดหนึ่งวันนี้เพื่อคนส่วนใหญ่อีกที่ยังไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องกลับรถนั่นเป็นร้านค้าไม่เป็นไรปล่อยเขามีร้านค้าแล้วก็พออยู่ได้แล้วนะไปกลับใครแจกเดี๋ยวเอาไปคนละถุงแล้วกันเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวแกไปคนละถุงแล้วกันลูกจริงๆมันกติกาจะให้บ้านก่อนเอาไปคนละลูกไปลูกคนละลูกยังไม่ได้เลยหลวงพ่อบ้านอยู่ไหนล่ะเอาไหนอยู่ในสามทีหลังเอาไปอยู่ในสุสานข้างในนู่นจ้ะเอาไปรับไปเอารับไปยังไม่ได้เลยงั้นออกมาหรอกไม่คือเราต้องการให้บ้านหลังไงบ้านหลังไปรับไปครอบครัวคนละชุดยาพออยู่ครอบครัวรับไปหลังหนึ่งไปพ่อไปเอาเล่นเอาให้ไปจ้ะได้ก็น่ายิ้มไปถ้าไม่ได้ก็น่าบึ้งไปโอ้ยโรคหนอบางอย่างก็ต้องหลับตาข้างหรือเปล่าโยมฝุ่นมันเข้าใช่ไหมตอนต้องขยี้ตาแต่มาต้องทำว่าฝุ่นเข้าตาไหมคนได้ก็ยิ้มไปว่ากันไปแต่กติกาของเราก็คืองี้แต่บางคนเขาบอกเขาอยู่ข้างในเมื่อกี้เขาบอกเขายังไม่ได้ข้างในนะถ้าได้แล้วเขาจะมาทำไมแทงใจเหลือเกินเอาไป มันเหมือนว่าเขาเรียกร้องสิทธิ์ที่ว่าเราไปแจกเขายังไม่ได้ไงวันนี้เขาก็มีสิทธิ์นะเพราะว่าก็รู้ว่าเราไปเอาข้าวสารไปให้กำลังใจบรรเทาทุกข์ชาวบ้านไงแล้วเขาเองเขาก็เรียกร้องสิทธิ์ว่าเขายังไม่ได้เขาก็มีบ้านแต่บ้านเขาอยู่ข้างในถ้าเป็นจริงเราก็ต้องให้เขาก็ต้องให้เพราะเขามาแล้วเพราะรถเรามันก็ต้องวิ่งตามถนนใช่ไหมโยมไอ้ที่อยู่นอกถนนเราไม่รู้จริงๆนี่เราแจกกันไปแล้วเนี่ยใครมายืนอีกก็ตอนนี้ฝุ่นเข้าตาตรงขยี้ตามองไม่เห็นนี่ยายนี่เป็นไงเนี่ยเป็นไงโยมได้อย่างข้าวได้เลยใช่ไหมยายไหวไหมยกไหวไหมจะผมจะยกไหวไหมอายุมากแล้ว10กิโลนี้สำหรับคนมีอายุนี้หนัก
ป็นไงญาติโยมความดีมันมีอุปสรรคหมดเลยไม่ว่าอะไรค่อยๆใช้สติใช้ปัญญาเขาอารมณ์มาเราก็ต้องใช้สติให้มากกว่าเขาถ้าเราสติอ่อนกว่าเขามันก็บึ้งกันมันก็เอาน้ำมันกับไฟมาจุดกันปึ้งแล้วมันไม่ได้อะไรเนี่ยหลักของการสร้างบารมีของธรรมะธรรมะจะมองข้ามในโอ้นี่ห้องแถวนี้เขายังไม่ได้นี่เนี่ยต้องจอดห้องแถวก่อนเดี๋ยวจอดออนนี่ห้องแถวยังไม่ได้กันเลยนี่ห้องแถวเดี๋ยวเป็นประจำห้องใครห้องมันทั้งหมดกี่ห้องกี่ห้องเดี๋ยวไปยืนหน้าห้องก่อนฝั่งนี้ด้วยกี่ห้องหน้าบ้านใครบ้านมาเลยนะครับไปยืนห้องแถวหน้าห้องก่อนใครบ้านมานะครับห้องแถวพวกขับรถไปยืนห้องแถวห้องแถวเนี่ยมีห้องแถวเยอะเลยโยม3แถวแต่ว่าคนละจุดมาเอาละครับเบนก่อนทั้งหมดกี่ห้องนับเลยกี่ห้องเรียกมาเรียกออกมาเลยครับเรียกออกมาเลยนะเจ้าของห้องนะครับกี่ห้อง5ค่ะ5ห้องใช่มั้ยเอามาเอาหมดเลยฝากด้วยฮะนับไปแจกเลยไปนับไปต้องให้รับรู้ด้วยฝากไว้ไป11ห้องใช่ไหมเอาใครไม่อยู่เดี๋ยวฝากให้นะ11ห้องเอาไปฝากให้กันด้วยนะครับฝากให้กันนะต้องให้นะฝากกันแบ่งกันกินนะครับบรรเทาความเดือดร้อนนะครับจากพระพุทธแสงธรรมนะครับพระพุทธแสงธรรมนะครับให้ห้องละ2ถุงครับห้องละ2ถุงฝากไว้ฝากไปยังไงบนฝากไปเลยวางไปฝากไว้วางไว้ทุกห้องเขาไปยังฝากไว้ทุกห้องเลยฝากทุกห้องทุกห้องยังทุกห้องยังเช็คดิเขาไปยังเช็คเขาไปยังฝากให้ทุกห้องไงบอกว่าฝากทุกห้องฟังยากจังแค่นี้ใครได้ยังทุกห้องอ่ะพี่ได้ยังครับได้แล้วเนี่ยเขาไปยังเอาฝากไว้ฝากไป11ห้องใช่มั้ย1 2 3 4 5 6ฮะ11ห้องครับ11ห้องเออ11ห้องไปเอาฝากไว้แล้วนะหน้าห้องเนี่ยเอาไปเลยโยม11ห้องนะอ้าวเรียบร้อยแล้วฝากไว้นะครับไปท่านเจ้าคุณฝากไว้ให้นะครับนี่กี่ห้องนี่ฮะนี่เป็นบ้านเช่าเปล่ารู้หรือไม่ใช่ก็เป็นห้องแถวนะบ้านเช่าครับอ้าวไปเลยไปถามดูดิกี่ห้องบ้านเช่าลุยมีไหมมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมนี่เป็นคนอยู่มั้ยครับบ้านเช่าอยู่มีไหมสวัสดีครับเอาวางเลยไปใครมีให้วางไปไปเดินไปเอาไปเลยหนูเด็กอยู่เอาไปให้ไปมีใครอยู่ไหมเคาะประตูเลยบ้านไหนอยู่ไม่อยู่เคาะประตูไปวันนี้วางไว้หน้าบ้านเลยวันนี้ใครไม่อยู่นี่สมควรให้เพราะเป็นบ้านเช่าทั้งนั้นเลยฝากไว้ทุกห้องนะไม่อยู่ก็ไปครบเลยไงไปฝากไว้เลยโยมนี่ก็เห็นแล้วว่าเป็นบ้านเช่า
ี้ข้างในเป็นซอยตันครับอ๋อไม่เป็นไรงั้นเอาแค่ว่านับดูครับเดี๋ยวไปประจำบ้านเลยอยู่ในไหนอีกซอยบ้านผู้ใหญ่ให้ไปเข้าไปในซอยเออรับไปเลยไม่ต้องเข้าหลังแม่ป้าไม่อ๋ออย่างนี้ซอยลึกไหมเนี่ยลึกครับไปออกข้างในไม่ได้ครับอ๋อซอยลึกดิออกได้ใช่ไหมพี่ได้ครับไปออกได้มา628ออกได้นะซอยนี้ออกได้แจกเลยเดี๋ยวดูแจกบ้านเลยประจำบ้านไปเลยประจำบ้านอยู่หน้าบ้านลูกไปนี่ดิไปอยู่ประจำบ้านลูกไปรับไปนี่บ้านเช่านั้นเลยลูกเนี่ยนี่เขาไปไหนกันล็อกห้องใช่ไหมฝากไว้ก็ได้เดี๋ยวเอาเอามาเอาคนอยู่ก่อนแล้วกันมาโยนหายก็ไม่รู้เอาให้ไปโอ้เอาไปนี่อยู่ไหนรีบนิดเอาไปแล้วระยมอยู่ไหนมันมีอยู่กี่หลังเอาไปสองหลังเอาคนละไปเอาลื่นไปเอาเลยสวัสดีพ่อแม่ไม่ตันสองแปดไม่ตันนะเขาบอกออกบ้านนำโดยท่านกำลังพระนครธรรมพานในบ้านเจ้าอาวาสรับไปเลยหลังหนึ่งรับไปประชาชนพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านเอาครอบครัวละชุดโยมมีไม่กี่หลังนับหลังใครเป็นเจ้าของบ้านไหนใครเจ้าของบ้านฮะเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนใจเย็นนะครับไหนหลังไหนหลังใหญ่เอาห้องไปไปไม่เอาไหนใครเจ้าของบ้านอีกหลังนึงหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวใครไหนบอกมาหลังไหนหลังเดียวอยู่สองครอบครัวจ้ะหลวงพ่อเอาไปหลังเดียวคนละนี่นู่นก็รับไปแล้วไม่ใช่หลังคาละหนึ่งชุดนะครับหลังคาละหนึ่งชุดนี่ไปอันนี้บ้านอยู่ข้างหลังรับไปเดี๋ยวรับเลยไหนข้างหลังหลังคาละหนึ่งชุดนะครับหลังคาละหนึ่งชุดนะครับในนี้มีกี่หลังครับหนึ่งสองสามบ้านหนึ่งในอยู่ไหนหลังไกลไหมหลังนี้หลังนี้คนนี้นิดเสียเวลางั้นอันนี้ได้ยังลูกเอาไปหลังนี้ใช่ไหมมารับเลยเอามานี่เอาเด็กมานี่มารับแทนให้ผู้ใหญ่นี่กี่หลังเนี่ยสองหลังใช่ไหมหลังคาละหนึ่งคนนะครับส่งตัวแทนมารับแทนละหนึ่งคนนะครับนี่บ้านนี้มีใครอยู่เอาใส่ไปบ้านนี้อยู่ไหมเอานู่นนั่งอยู่นอนอยู่เอาไปใส่ไปเห่าไปทำไมไปเรียกเจ้าของบ้านออกมาไปเห่าทำไมออกไหมไปไม่ออกมาก็ไปหมาเห่าขนาดนี้ยังนอนเฉยอยู่โยมอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนออกรับไปเลยขออนุญาตจอดสักครู่นะครับอันนี้บ้านใครเอ่ยรับข้าวด้วยครับรับข้าวด้วยครับทะเลคงอยู่ไหน
ทรคงอยู่ไหนทรคงอยู่ไหนมันมาอยู่ข้างหน้าเลยไปรีบไปให้เขาไปหมาแตกตื่นหมดโยมแตกตื่นมีใครอยู่ไหมหนูมามาเอาข้าววางนี่วางนี่เลยข้าไปวางไปมีทั้งหมดเท่าไหร่กี่หลังคาไป4ชุดไป4ชุดไปนี่บ้านนี้ของใครรับไปบ้านนี้ด้วยเอาไปนี่ชุดนึงบ้านบ้านละชุดไม่2ชุด2ถุงโยมมารับรับข้าวสารด้วยนะครับออกมารับข้าวสารด้วยนะครับเริ่มถึงไหมมารับโยมจะรับไหมข้าวรับไหมถ้ารับลูกขึ้นมารับข้าวก็ออกมารับได้นะครับเอามาไม่นี่เลยไปไม่ต้องไม่ต้องอ้าวนี่บ้านใครบ้านจะวิ่งไปไหนอยู่พี่บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเหรอรับไปชุดนี่เอานี้ครับมันจะเป็นบ้านตัวเรานะเล่นๆนู่นไอ้บ้านหลังเนี่ยชุดเดียวกันไหมเอามานี่บอกเด็กรับไปนี่เป็นโคกแย่นะตำบลโคกแย่กี่หลังโยมเอาไปคนละหลังเอาไปคนละชุดไปแล้วบ้านนั้นแจกว่าเมื่อกี้เดินออกมาแล้วครับโหเห็นแล้วเป็นคนยังนอนยังไม่รู้ฟ้าดินทางนี้มีทำฟาร์มเห็ดมีฟาร์มเห็ดขวามืออ๋อนี่เป็นบ้านเช่าดูมีบ้านเช่าอ๋อกี่หลังเนี่ยไปมาแจกเลยบ้านเช่าไปเอาใครอยู่แจกไปก่อนบ้านเช่าครับใครอยู่ในบ้านวางไปเลยลูกวางไปมีใครอยู่อีกไหมมีอีกหลังนึงเอาหลังที่อยู่ไปให้ไปที่อยู่นะครับที่อยู่ไปให้เอาวางไปเลยเอาวางไปเอานี่อูโยมเอาข้าวมารับข้าวไปนะไปรับข้าวไปนี่เป็นบ้านเช่ามีหลายหลังคาที่ไม่มีคนอยู่นี่ฝากไว้แล้วเหรอฮะต้องลงฝากเหรอเปิดเอาแต่บ้านที่เปิดไปบางให้เก็บขึ้นมาอย่ารับเกินนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านเรายังรออีกเยอะนะขอแล้วนะครับที่รับไปแล้วแม่บ้านรับไปแล้วนะครับก็ลงเก็บนี่เก็บแล้วที่ติดตัวเราด้วยเก็บมาเก็บไปเก็บมาไปเก็บไม่มีความเจริญในครอบครัวของเราเองนะครับเก็บเก็บความซื่อสัตย์นะครับนู่นไปเก็บเพื่อนบ้านที่ยังมีเยอะไปเก็บมาไปเก็บจะพยายามไปเก็บพื้นไปมันฟังไม่รู้เรื่องรับแล้วรับอีกมันจะไม่เพื่อนบ้านที่รออยู่แม่จะไม่ได้นะครับเพื่อพวกก็เหลื
ร็วครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับถามดูบ้านกี่หลังครับมีบ้านกี่หลังข้างในคนก็ให้2หลังนะครับนะ3หลังครอบครัวนะครับต่อบ้านสําหรับมีใครบ้างครับเนี่ยไหนหลังไหนบ้างครอบครัวพอ3คนไป3พอ3หลังเราต้องซื่อสัตย์นะครับเราเป็นเด็กเราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะครับไปไปนิสัยไว้นะครับนิสัยของตัวเองนะครับนี่มีคนอยู่ป่ะครับใกล้วัดสมัครนะครับใกล้วัดสมัครก็เรียกขอเรียกชุมชนสมัครแล้วกันนะครับใครที่อยู่บ้านเมื่อได้ยินอย่างนี้แล้วก็เดินมารอที่หน้าบ้านนะครับเพราะว่าท่านเจ้าคุณนี่สามารถทะลุไปได้นะสามารถทะลุถนนสวนนครได้ครับก็ยังมีการเผาอยู่นะชาวบ้านยังไม่เลิกการเผาบ้านอยู่ไหนครับฮะรับไปไปเนี่ยยังเผากันอยู่เรื่องนี้ผิดกฎหมายไหมอ่ะการเผาอะไรการเผาก็ผิดครับแต่ว่าก็ยังขอพวกเราอยู่ครับยังไม่ก่อความเดือดร้อนมากรู้สึกนี้จะเผาถ่านหรือเปล่าครับไม่ถ้าถ่านคงไม่ฟุ้งรับไปเลยลูกสองถุงนะรับไปขี่มอเตอร์ไซค์มาระมัดระวังด้วยลูกหล่อแล้วปากซอยไปเนี่ยเหรอเราตามมาทำไมฮะยังไม่ได้เลยครับบ้านอยู่ซอยทางนู้นนะครับบ้านเราเหรอรับไปแล้วมีคนมารับไปแล้วยังครับรับไปไปเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านเราจะมีไฟตรงที่เราไม่ได้ไปครับเราเลี้ยวซ้ายก่อนแล้วก็มานี่เลยตรงไหนตรงที่เราเลี้ยวซ้ายอ๋อไม่ทำไงต้องย้อนกลับไปยังไงไม่ย้อนแล้วแจกไว้เลยบ้านละ2แจกไปบ้านละ2ถุงนะครับบ้านละ2เอ้าให้ไอติมด้วยไอติมด้วยให้ไอติมไปด้วยเพราะว่าชาวบ้านนี่ร้อนเยอะนะครับถ้าอยู่ก็ให้นะครับถ้าอยู่ก็ให้นะให้ละบ้านละ2บ้านครับชุมชนชาว2สมัครครับวันนี้ไม่ได้ขอบคุณครับรับเลยลูกรับเลยรับไปลูก2ครอบครัวละ2ลูกนะลูก2ลูกเอาไปนี่มีอยู่กี่หลัง2บ้านนะเอาไป4เอาไป2ชุด2ชุดเอาไปมารับไปยายอยู่นี่อ่ะให้ยายไปนู่นรับไปบ้านละชุดเลยลูกนี่ใบชุดหนึ่งบ้านนี้ไปบ้านละชุดให้ไปบ้านละชุดลูกไปเฮ้ยบ้านละชุดนี่บ้านเดียวไม่เหรอบ้านละ2ถุงอ๋อ2ถุงเอาไปหมดแล้วยังสุดแล้วใช่ไหมนี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับขณะนี้ทางวัดพุทธกระแสฟังของเรานะครับนำโดยท่านกระทุ่มช่างกระทรวงการคลังได้นำข้าวสารมาแจกกับท่านอบต.โคกแย้เหรอก็ไม่ได้นัดหมายมาโดยอยากจะมาครับพ่อแม่ท่านครับขอรับพี่น้องประธาน
ครับเอา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 ครับให้ส่งตัวแทนมารับนะครับครอบครัวบ้านละ2นะครับบ้านละ2นะครับท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณท่านได้ยินเสียงครับขอความสัมพันธ์นะครับมีเมตตานำข้าวมาแจกเพื่อสู้ภัยวิกฤตท่านผู้มีความพันธ์ข้าวนะครับส่งตัวแทนมานะครับไม่ต้องมาทั้งหมดนะครับส่งตัวแทนมาเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเรานะครับกี่นี่กี่หลังครับกี่หลังคากี่หลังคานี่กี่หลังคาเรือนครับครอบครัวละนะครับมาไปรับไปคนละชุดไปรับไปหลังคาละชุดนะลูกนะหลังคาละชุดสองถุงนะครับเอาไปถุงไปรับไปครอบครัวละสองถุงนะครับไม่ต้องมาเด็กไม่ต้องมานะครับเด็กไม่ต้องมาหรอกนะเอาครอบครัวละสองถุงพอนะครับนะไหนบ้านบ้านไหนบ้านละชุดนะบอกไว้บ้านละชุดนะบอกด้วยบ้านละชุดบ้านละชุดสองถุงพอนะครับครอบครัวสองถุงพอนะครับเราต้องมีความสุขสันต์นะครับนะอย่าโกหกอย่ามาโกหกมาไปเดี๋ยวยมพอแล้วอย่าไปหยิบเองอย่าไปหยิบเองอย่าไปหยิบเองให้ไม่ได้เขาไม่ให้หยิบเองไม่ให้หยิบเองมีอะไรบอกได้หยิบให้อย่าไปหยิบเองฮะอันนี้น่าจะเป็นขึ้นหันแดงแล้วครับฮะน่าจะไปเขตขึ้นหันแดงแล้วครับนี่ต้องขึ้นตรงเลยยังเขตขึ้นหันแดงแล้วพี่ต้องขึ้นนี้ใช่ไหมขึ้นตรงใช่ไหมไปตรงไปขึ้นรถเลยขึ้นรถอันนี้เป็นวิหารแดงแล้วแล้วก็น้องแค่ก่เกือบเดินข้ามอำเภอยมมีวิหารแดงกับน้องแค่วันนี้เดินหลายกิโลแล้วมันเป็นความจริงของชีวิตมันไม่ได้เป็นเรื่องกุขึ้นมาว่าปัจจุบันเรากำลังเจอภัยของเชื้อโรคในระดับโลกเลยนะเดี๋ยวคืออะไรแจกไปเห็นคนแล้วยมก็ถ้าไม่แจกมันก็ยังไงแต่ว่าถ้าไม่มีกฎเกณฑ์มันก็ยังไงอีกมันก็สงสารแต่ว่ากติกามันก็ต้องมีบ้างนะไปเขียนหนังสือก็ยังมีเส้นบรรทัดใช่ไหมทำกรอบรูปก็ยังมีกรอบทุกอย่างมันมีจุดของมันแต่ก็ไม่ตายตัวเพราะว่าคำว่าตายตัวนี่มันคงไม่ใช่มันต้องมีเอาไงเมื่อกี้เราแยกมาฝั่งนี้เราไม่ได้ขึ้นตรงไปเดี๋ยวทางต้องถอยต้องถอยกลับเส้นเก่าไปได้เหรอเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวลองดูเจ้ายังไงเป็นรถเก๋งจะไปไม่ได้ถอยดีกว่าถอยปิกอัพไปได้แต่รถเก๋งไปไม่ได้โยมดูควายอยู่ทุ่งนานอนอยู่ใกล้ต้นไผ่
ยมว่าควายมีทุกข์ไหมนอนแช่น้ำเนี่ยแล้วก็เอื้องย่างงักงักงักถ้าเรามองผ่านโอ้ยมันสบายไม่ต้องทำอะไรเนาะนอนกินหญ้าแต่เวลามันตอนกินโยมไม่ก็กินแต่หญ้าแห้งหญ้าเขียวอยู่แค่นั้นเองแล้วก็พูดก็ไม่ได้ซื้ออะไรก็ไม่ได้ถึงบอกมันไม่มีอะไรที่จะเกินคำว่ามนุษย์ถ้ามนุษย์เราเข้าใจในเรื่องของคิดให้มันคิดให้มันออกใช้ให้มันเป็นแล้วก็เย็นให้ได้เนี่ยมันคือเรื่องของตัวปัญญาบารมีนะถ้าเราไม่ใช้ปัญญาบารมีเนี่ยมันความเป็นมนุษย์ตรงนี้มันอยู่กับทุกข์ซะจนบางคนลืมรอยยิ้มไปแล้วเดิมทีพวกเราก็ยิ้มเก่งกันนะหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นเด็กยิ้มแต่พอถึงวันหนึ่งเรากับออสเดี๋ยวดูทางโน้นเขาจะเดินนะพอถึงวันหนึ่งรอยยิ้มเรามันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เราอาจจะลืมไปก็ได้ว่าคำพูดดีๆครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ความคิดดีๆครั้งสุดท้ายมันหมดไปเมื่อไหร่ทุกวันนี้บางคนเกี้ยวกราดโมโหโทโสอึดอัดฉุนเฉียวหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเดี๋ยวจะเป็นโรคจะบอกว่าพระไม่เตือนไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะความทุกข์มันกัดกินทุกอย่างมันเหมือนสนิมมันกัดกินเหล็กแต่ความทุกข์มันกัดกินชีวิตเลยนะแล้วก็มันกินจากข้างในก่อนกินจากจิตใจก่อนยมนึกภาพดูมันเริ่มกัดกินจากข้างในแล้วมันค่อยๆแพร่กระจายไปเห็นไหมแพร่กระจายไปก็เลยตอนนี้มันมีคำตอบแล้วล่ะจะมาถึงจะมาทำอะไรเดี๋ยวนี้ต้องคำว่าใส่ใจเมื่อก่อนบางอย่างเราไม่ใส่ใจเรานึกว่ามันก็ได้แต่วันนี้มันต้องใส่ใจเข้าไปแล้วเอาใจใส่เข้าไปอะไรมันก็ดีนะแต่อย่าเอาใจที่ร้อนใส่เข้าไปอย่าเอาใจเน่าๆใส่เข้าไปต้องเอาใจที่มีเมตตาใจที่มีกุศลอันนี้จะนำไปสู่ความเจริญแล้วก็ความสุขที่เราเกิดมาไม่งั้นโยมจะมีเพชรนินจินดาที่ประดับประดาอยู่ในกายนะมันก็แค่เครื่องประดับที่มันไม่มีหัวใจแต่หัวใจของเรารับรู้อยู่ไงแต่มันทุกข์อ่ะคุณจะแต่งแค่ไหนคุณก็คือคนทุกข์อยู่ดีกลายเป็นมันไม่ใช่อ่ะแต่มากำลังเดินทางออกมาสู่ถนนเส้นใหญ่ละถนนออกมาเป็นถนนใหญ่เมื่อกี้เรารอบก็เสียดายเมื่อกี้เราแยกมาทางปีกนี้ข้างหน้าเราไม่ได้ไปก็เลยหายไปแถบนึงก็คงไม่ได้ย้อนกลับไปแล้วเพราะว่าเรามาอีกมาไกลอีกทางก็ถือว่าทางนั้นเราคงไม่ได้ไปให้กำลังใจถึงตรงนั้นแต่ก็ไปชดเชยที่อื่นแทนเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้ามันไม่ได้เป็นการเตรียมการก็ไปได้เท่าที่ไปนะโยมเนาะ
ทุกอย่างมันมีจุดมีจุดมันมีจุดมันมีจุดที่เราทำก็ตอนนี้เมื่อวานฝนตกสระบุรีเป็นบางส่วนแต่ที่วัดพระพุทธแสงธรรมเองไม่ตกนะตกอยู่รอบๆข้างที่ไปแจกให้กำลังใจบรรเทาทุกเบื้องต้นก่อนก็อยากให้ทุกคนอดทนอีกนิดนะเดี๋ยวเราจะผ่านพ้นไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นต้องมองบางอย่างก็ต้องมองให้โลกสวยบ้างบางถ้ามันมองแล้วมันแย่ไปหมดเราก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมถ้าเรามองทุกอย่างมันแย่ก็ไม่ถึงฆ่าตัวตายกันมันต้องมองให้มันน่าอยู่บ้างบางครั้งหัดยิ้มได้บ้างหัวเราะบ้างอย่าน้อยใจอย่าร้องไห้มากไปมันทำให้เราถูกสะกดชีวิตเราให้อยู่กับสิ่งนี้ถ้ามันนานไปมันไม่ดีนะขอตมานี้ไม่ไปทางนั้นเลยไม่ไปทุกยังไงก็ตามตมาก็บอกแล้วว่าถ้าเขาด่าเดียวเขาตีถ้าเขาตีเดียวเขาฆ่าถ้าเขาฆ่าเราดีกว่าเราฆ่าตัวเองถ้าเราคิดได้อย่างนี้นะมันจะลำบากแค่ไหนตมาว่ามันก็ต้องผ่านกันไปนะใจเรามันไม่แพ้ชีวิตมันจะแย่แค่ไหนก็สู้ไปให้มันรู้ไปว่าความมานะอดทนการฝึกฝนชีวิตมันจะสู้ชะตาไม่ได้อย่ายอมแพ้เราไม่จำเป็นต้องไปชนะใครหรอกเพราะความสุขอยู่ที่ใจเราจะมาเลยไม่ต้องการชนะใครตอนนี้ความสุขอยู่ที่ใจจะมาต่อมาไม่จำเป็นต้องไปแข่งว่าคุณสุขกว่าฉันสุขกว่าคุณไม่อยู่ที่ใจต่อมาแล้วมันพอแล้วความสุขอยู่ที่ใจเราแล้วจะมาต้องไปขอใครไหมไม่ต้องเนาะเพราะความสุขนี้มันไม่ได้เป็นสุขอนัตถาโยมเนาะแต่มันเป็นความสุขที่เราสร้างมันขึ้นมาด้วยหัวใจเราเองจึงใช้คำว่ามันไม่อนัตถาคือมันไม่ต้องมันอยู่ที่เราจริงๆนะสุดท้ายพุทธเจ้าตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเองเราต้องวางจิตให้มันถูกเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาประสานครับท่านผู้ชมครับ5 โมงแล้วเข้าวัดก่อนไหมครับไม่เป็นไรไปเลยได้เลยได้เลยตัดไปเลยเจ้าหน้าที่ก็กลัวจะมาต้องมาฉันเพนบอกตัดไปเลยไม่เป็นไรลุยต่อเสบียงจะมาก็ไม่เห็นยากเลยกล้วยน้ำว้าลูก2 ลูกก็พอแล้วเดี๋ยวพูดแล้วฉันเฉลยก็ดีกันเตรียมกล้วยน้ำว้ามานี่ไงโยมชีวิตถ้าเราไม่เห็นว่าอะไรลำบากกินกล้วยก็มีความสุขเนี่ยกำลังฉันอยู่นะบางอย่างมันก็แค่เอาชีวิตรอดโยมโยมกินกล้วยไหมนี่ธรรมะกำลังฉันกล้วยอยู่โยมไม่ต้องขำนะนี่เรื่องจริงชีวิตจะมาวันนี้พอแล้วหมดไปแล้วลูกหนึ่งโยมกล้วยน้ำว้า
ห็นไหมความหิวมันไม่ได้เลือกว่าเป็นกับข้าวอะไรใช่ไหมเดี๋ยวไอ้สักลูกโยมกำลังลื่นคอธรรมะเชื่อว่าโยมต้องอยากกินกล้วยแน่วันนี้เพราะธรรมะฉันกล้วยละใกล้จะอิ่มแล้วโยมในเจลูกที่สองกล้วยน้ำว้าคงพอแล้วจบแล้ววันนี้โอเคพอแล้วเดี๋ยวจะมาชันน้ำนิดเห็นไหมโยมชีวิตเราถือว่าพอแล้ววันนี้จะมาลุยต่อได้สบายเลยได้กล้วยน้ำว้าไปสองลูกแค่นี้ถ้ามองว่ามันเป็นความสุขมันก็สุขเราไม่ต้องดิ้นรนอะไรอาหารมื้อนี้กล้วยน้ำว้าสองลูกกับน้ำกึบไปเมื่อกี้จบแล้วเมื่อกี้พอดีลืมไปเจ้าหน้าที่ตำรวจมันบอกเจ้าคุณจะกลับวัดมา11 โมงกว่าแล้วบอกเขากลัวให้ตมาไปฉันก่อนตมาก็ไม่เป็นไรก็เลยกินกล้วยน้ำว้ามา2 ลูกก็เตรียมกล้วยมานี่ไงง่ายๆโยมว่าทุกข์หรือสุขล่ะมันอยู่ที่เราอะถ้าเราบอกทุกข์นะเนี่ยเพิ่งได้กินกล้วยมาแค่2 ลูกเองเราบอกทุกข์แต่ถ้าตมาบอกก็โอเคดันนะเราได้กินวันนี้กล้วย2 ลูกมันก็ประทังชีวิตแล้วมันก็ถ้าเราบอกมันก็ดีนี่กล้วยมันก็ดีแต่ถ้าบอกกินไปก็งั้นกินกันตายมันก็เป็นแบบกันตายมันอยู่ที่ใจเราไงว่าเราวางแบบไหนแต่ของธรรมามันลงตัวไงโยมว่าชั่วโมงนี้มันควรเป็นอย่างนี้ก็อย่างเงี้ยถูกต้องแล้วอีกชั่วโมงนึงอาจจะเป็นข้าวราดแกงราดข้าวก็ไม่เป็นไรมันก็ลงตัวได้หมดเพราะอะไรเพราะเรามีปัญญาที่เราอยู่กับชีวิตจริงไงแล้วว่าชีวิตจริงมันตอนนี้มันเป็นแบบนี้ไงก็ต้องใช้มันให้มันถูกต้องง่ายๆเห็นไหมแต่ถ้าโยมบอกชีวิตมันต้องเป็นอย่างนั้นฉันเคยเป็นอย่างนี้อันนี้คือปัญหาละนี่คือปัญหานะนี่คือบ้านเดี๋ยวดูมีใครอยู่ไม่เอ่ยเงียบๆผ่านไปก่อนนะไปยังไม่ใช่อยู่ในก็ต้องโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่ได้มีการส่งน้ำใจมาร่วมที่เรามาให้กำลังใจผู้ที่กำลังประสบภาวะทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิดเนี่ยก็ทำให้มีผลกระทบต่อชีวิตจริงๆเดิมทีชีวิตมันก็ลำบากในระดับหนึ่งแล้วนะของระดับชั้นรากหญ้ายิ่งตามชนบทด้วยก็จะเห็นก็ตอนนี้กำลังไม่ทราบหมู่บ้านไหนนะคือกำลังมาครับคนข้างๆเหรอครับผมว่าไปซอยตรงต้นนึงดีกว่าได้ไปไหนก็ไปเจ้าที่จะพาไปเป้าหมายใหม่เป้าหมายนี้ชุมชนจะห่างมากนี่มาแล้วก็น่าจะให้ไปนั้นโดยบังเอิญกันนะ
เอาไปชุดหนึ่งให้บ้านนี้ก่อนไปชุดหนึ่งไปให้ไปชุดไปขอข้าวเข้าไปพอดีเอาข้าวให้บ้านนี้พอดีโยมเขาปวดท้องเข้าห้องน้ำพอดีตัวนี้เท่าไหร่คุณดูเท่าไหร่ครับ142แล้วก็จากข้าวขึ้นไป900ก็คงพักหน้าจอมันนะคะพักก่อนนะพักก่อนไหมทุกคนน้ำใบจะหมดเบรกนะ